บายดีสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่เป็นสถานี iFreedom TV ทำการกระจายเสียงจากเมืองสไปโรรัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาขอประทานโทษวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของประเทศไทยดังนั้นต้องขอประทานโทษกับพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวต่างชาติที่รับชมรับฟังในรายการในขณะนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนภาษาตามธรรมดาแล้วพวกเราจะแบ่งคือวันอังคารจะเป็นภาษาแคมโบเดียนภาษาเขมรครับวันพุธจะเป็นภาษาเวียดนามครับวันพฤหัสวันนี้จะเป็นภาษาพี่น้องชาวไทยครับก็เลย อิงตามเวลาในวอชิงตันนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วอิงตามเวลาในประเทศไทยประเทศลาวครับแต่รายการของชาวลาวจะเป็นวันจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ครับนอกจากนั้นวันอังคารก็เป็นของแคมโบเดียครับดังที่ได้แจ้งให้พี่น้องทราบแล้วก็วันนี้วันพฤหัสจะเป็นพี่น้องชาวไทยผู้ที่รักประชาธิปไตยครับแล้วก็ในวันนี้พวกเราก็มาพร้อมกับผู้ที่รักประชาไตยประชาธิปไตยท่านนึงครับก็ผมเองก็อยากจะแนะนำให้พวกท่านที่ได้รับรู้แล้วก็ได้เข้าใจบางเรื่องที่ท่านนักประชาธิปไตยคนนี้ที่จะอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบครับแต่ก่อนอื่นก็ขอแจ้งให้พี่น้องชาวลาวแล้วก็ต่างชาติที่กำลังดูในรายการในขณะนี้ว่าเกี่ยวกับรายการของพวกเราที่ออกไปนี้คือเป็น Freedom of Speech นะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้แล้วก็พวกเราได้จัดเตรียมแล้วก็มีเรื่องที่พวกเราจะได้เอามาประกาศให้พี่น้องได้รับทราบว่าตั้งแต่ละเรื่องที่พวกเราพูดนั้นหมายความว่าจะ main basic เกี่ยวกับทางด้าน basic human rights กับฝ่ายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็วันนี้เราก็มีทางท่านอาจารย์หวานครับท่านก็ได้มาพร้อมแล้วครับในตอนนี้ก็พวกเราก็อยากจะเชิญท่านอาจารย์หวานได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องพวกเราอีกครั้งแล้วก็ท่านจะคุยในเรื่องใดนั้นในวันนี้ทางคุณอาจารย์หวานก็จะได้คุยกับพี่น้องของพวกเราครับก็อาจารย์หวานก็อยู่กับเราแล้วในระยะนี้แต่ก็ท่านอาจารย์หวานก็ยังไม่ได้พร้อมเกี่ยวกับทางด้านวิดีโอนะครับคุณอาจารย์หวานก็จะเป็นมีแต่เสียงคลิปเท่านั้นในวันนี้ครับแต่บางครั้งคิดว่าครั้งต่อไปอาจารย์หวานจะมีเป็นเป็นวิดีโอมาด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ยังไม่มีเป็นคลิปเท่านั้นว่าอย่างนั้นสวัสดีครับท่านอาจารย์หวานครับครับครับกำลังตอนนี้ก็กำลังกับปรับครับโอเคคิดว่าตอนนี้คิดว่าคงได้เลยนะโอเคพูดเลยครับเชิญเลยครับค่ะก็ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทางสถานีนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้พูดคุยรู้สึกมันมีเสียงสะท้อนนะคะโอเคแป๊บเดียวตอนนี้เพราะว่าผมกำลังคอนโทรลเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าอาจจะเสียงสะท้อนเสียงเอโก้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตอนนี้ผมเอาเสียงลงทางนี้โอเคทดลองตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับทดลองดูซิดีขึ้นได้ไหมอ๋อโอเคดีอีกรอบนึงค่ะการหายและค่ะหายและค่ะจะได้ค่ะโอเคก็เรียนดร.วิชานว่าดิฉันไปซื้อไมโครโฟนมานะคะเพราะว่าจากที่พี่น้องที่ได้มาติดตามรับฟังเราสองคนนะคะผมว่าอาจารย์หวานเสียงเบามากนะคะวันนั้นรู้สึกว่าก็พยายามตะโกนอย่างที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะว่าบางทีอาจจะขยับตัวอะไรไปในจุดที่ทางไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กนี่คงจะรับเสียงไม่ดีนะคะเลยไปหาซื้อไมโครโฟนมาแล้วนะคะเรียนดร.ริชาร์ดว่าแฟนคลับของพวกเรานะคะมีแบบ
ขอส่งไมโครโฟนให้อาจารย์ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะน่าครรัักบมากมากนะคะผมว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังพอมีครทัุบนทรัพย์ที่จะไปหาซื้อไมโครโฟนเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยยุ่งยากกว่าชีวิตที่เราอยู่ปกตินะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ลี้ภัยเพราะฉะนั้นก็คงจะทำอะไรก็ต้องวางแผนว่าวันไหนจะไปยังไงไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะครับไม่ได้ถึงกับยังไม่ขาดแคลนอะไรขอบพระคุณคืออยากพูดตรงนี้เพราะว่าขอบพระคุณพี่น้องนะคะที่กำลังให้กำลังใจเราอย่างเต็มที่ในการที่ออกมาต่อสู้แบบนี้เขาก็รู้สึกว่าอะไรที่อยากจะเป็นส่วนช่วยเหลือได้เพราะว่าตัวเขาเองหลายๆคนขยับไม่ได้นะคะก็เลยแสดงน้ำใจกันมานะคะขอบพระคุณค่ะยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะค่ะก็ยินดีดีใจอบอุ่นใจค่ะที่ได้ออกมาทํารายการแล้วก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับที่จะมาฟังรายการของเราก็ใช้ได้ใช่ไหมคะดร.วิชาครับฮะตอนนี้ใช้ได้ครับครั้งที่แล้วก็ต้องขอประทานโทษกับพี่น้องของพวกเราครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้เตรียมสปีกเกอร์ครับตามธรรมดาแล้วผมจะต้องเตรียมสปีกเกอร์อีกหนึ่งสปีกเกอร์เพื่อเตรียมสำรองถ้าเผื่อว่าเสียงค่อยๆเผื่อผมจะได้กดขึ้นไปแต่ครั้งที่แล้วก็มีสปีกเกอร์มาเรียบร้อยแต่ไม่ได้ฮุกอัพครับไม่ได้ต่อใส่ในเครื่องส่งของทางสถานีครับก็เลยแต่ในครั้งนี้ต่อเอาไว้เพื่อสำรองในกรณีถ้าเผื่อว่าเสียงสัญญาณไม่ดีแต่ถ้าไม่สะดวกหรือว่าขาดทุกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยกับพี่น้องของพวกเราท่านผู้ชมของพวกเราอยู่ในทุกๆทวีปครับอยู่ในยุโรปอยู่ในเอเชียและอยู่ในอเมริกาตอนบนแล้วก็อยู่ในภาคพื้นเอเชียไทยและลาวครับกำลังติดตามรับชมรับฟังรายการถ่ายทอดสดของพวกเราในขณะนี้ครับคุณหวานครับค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็คนที่ไปคลิกชมคลิปนะคะที่ไปอัปโหลดตามที่ต่างๆก็เข้าใจว่ามีคนที่มาดาวน์โหลดไปจากเว็บของ YouTube ของดร.ริชาร์ดแล้วก็ไปอัปโหลดใน YouTube ตัวเองอันนี้ทำได้ไหมคะได้ครับเปิดให้พี่น้องทำได้ใช่ไหมคะครับครับได้ดาวน์โหลดก็ไปแล้วก็ไปอัปโหลดเองนะคะครับก็ขอให้พี่น้องของพวกเรานั้นคือดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปอีกครั้งนึงครับสิ่งที่พวกเราให้ทำคือสิ่งที่พวกเราลงไปนั้นคือให้สาธารณะนะครับให้ทุกท่านแจกได้แชร์ได้แล้วก็อัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดได้ครับไม่มีปัญหาครับขอเพียงอย่างเดียวมาให้answerครับคือanswerคือไม่ให้คือไม่ให้ตัดต่อเติมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็เพราะว่าเรื่องนี้ก็กลัวจะอาจจะไม่ใช่ว่าหรือว่าจะไปเติมคำพูดของอาจารย์หวานหรือจะไปเติมคำพูดของผมหรือจะตัดออกอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับนะต้องขอพี่น้องของพวกเราคือออริจินอลยังไงก็เอาตามนั้นเลยล่ะครับยินดีครับขอให้พี่น้องก็ copy like แล้วก็แชร์แล้วก็อัปโหลดดาวน์โหลดได้เลยนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้การที่เราพูดเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการบล็อกเว็บไซต์ YouTube ต่างๆก็ทางฝ่ายของเผด็จการทหารเขาก็พยายามทำอยู่นะคะก็เลยอาจจะบางที่เนี่ยพอเราแชร์ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะไปพยายามสร้างวิธีการในการทำให้เว็บไซต์นั้นมองไม่เห็นแต่บางทีก็ไม่ได้ถูกปิดใช่ไหมคะดร.ริชาร์ดเพียงแต่ว่าเขาจะใช้ตัว IP อะไรซ้อนขึ้นมาเพื่อที่จะอำพรางไม่ให้เห็นเข้าไม่ถึงแบบนี้นะคะก็เลยมีวิธีการต่างๆที่จะต้องต่อสู้นะของนักรบไซเบอร์ที่จะต้องต่อสู้กับการปิดกั้นของฝ่ายเผด็จการทหารนะคะก็เปิดสาธารณะให้ผู้คนได้ช่วยกันนะมารับฟังรับรู้ความจริงในประเทศไทยนะคะครับที่จริงแล้วก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยที่มีการบล็อกนะครับบล็อกเว็บไซต์นะครับอันนี้คือตามธรรมดาแล้วเว็บไซต์ของพวกเราอยู่ต่างประเทศครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับดังที่พวกท่านได้เห็นหน้าจออยู่ที่อยู่ของพวกเราในตอนนี้อยู่ที่รัฐโอคลาโฮมาครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับทุกอย่างนั้นคือพวกเราอิงตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับพวกเราอยู่ในสถานที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาคุ้มครองพวกเราครับเพราะว่าพวกเราพูดอยู่ในมุมนี้ครับ
พวกท่านก็จะเห็นว่าที่อยู่ในหน้าจอในตอนขณะนี้ครับแต่ว่าพวกเวลาพวกพี่น้องของพวกเราที่ได้ถูกบล็อกนั้นคือเจ้าหน้าที่บล็อกไม่ให้มาเห็นเท่านั้นครับที่จริงแล้วคลิปแล้วก็วิดีโอทั้งเสียงหรืออะไรต่างๆนั้นยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ในเว็บไซต์ถ้าอยู่ใน YouTube ก็อยู่ที่เดิมถ้าอยู่ในเว็บไซต์อื่นถ้าอยู่ใน Facebook ก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ใน LINE ก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปบล็อกไม่ให้คุณไปดูหรือไปฟังไปชมเท่านั้นครับค่ะครับก็ค่ะวันนี้ที่ชวนดร.ริชาร์ดพูดคุยประเด็นที่ตั้งไว้นะคะดร.ริชาร์ดก็คือหัวข้อก็คือ8ปีจองจำเสรีชนฆ่าปล้นประเทศไทยค่ะค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพวกเราก็มีประเทศไทยที่เป็นประเทศหนึ่งที่มีการปฏิวัติมากกว่าประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ อันนี้เราก็ไม่ว่าไม่ได้ว่าโอ้จะไปเติมหรือไปต่อไปวาดภาพหรืออะไรต่างๆไม่ใช่ครับความจริงคือความจริงทุกครั้งประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ครับว่าประเทศไทยมีการปฏิวัติครับแต่ก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการที่นำการปฏิวัติครับแต่ว่าในครั้งที่แล้วจนมาถึงครั้งนี้ครับก็พวกเราได้มองเห็นแล้วว่าความกระทบกระเทือนถึงอาชีพชีวิตการเป็นอยู่การปกครองประชาธิปไตยและก็แม้กระทั่งการเลี้ยงชีพหรือว่าการอยู่กินของชาวบ้านก็ไม่เหมือนเดิมครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนี้แล้วก็ทางที่อาจารย์หวานอยากจะรื้อฟื้นล้ำลึกถึงเหตุการณ์8ปีที่ผ่านมานี้วันนี้ทางคุณอาจารย์หวานมีอะไรบ้างครับในวันนี้ครับที่ว่าครบรอบ8ปีนะครับที่ทางท่านอาจารย์หวานอยากจะมีเตือนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรายังไงครับค่ะก็8ปีของการรัฐประหารไทยนะคะเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะดร.ริชาร์ดว่าจริงๆ8รัฐประหาร19กันยา2549นั้นนะคะยังมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รัฐประหาร22พฤษภาคม2557นั้นก็เป็นเหมือนการรัฐประหารซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือคนกลุ่มเดิมเลยนะคะที่มากระทำในครั้งนี้นะคะคณะทหารชุดเดิมๆนะคะคนที่เคยเป็นผู้คุมกำลังนะคะเป็นแม่ทัพต่างๆตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นระดับผู้บัญชาการทหารนะคะซึ่งคือระดับแม่ทัพในการคุมกองกำลังเพื่อยึดอำนาจนั้นนะคะเป็นบุคคลที่สำคัญมากนะคะดร.ริชาร์ดนะคะถ้ามีความผิดก็พวกนี้ก็ต้องมีความผิดด้วยนะคะในการก่อกบฏนะคะแล้วก็ในปี2549เขายึดอำนาจนะคะปี2553กองกำลังแล้วก็ผู้บัญชาการหรือแม่ทัพกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะระดับนำในกองทัพเนี่ยก็เป็นผู้ที่นำกำลังนะคะบัญชาการให้กรมกองในทหารต่างๆนะคะได้ออกมาเข็นฆ่าสังหารพี่น้องประชาชนในเดือนเมษายนพฤษภาคม53เป็นคนชุดเดิมค่ะนะคะแล้วพอ22พฤษภาคม2557คนเหล่านี้ตอนนี้เติบใหญ่นะคะกลายเป็นผู้บัญชาการกองทัพนะคะเป็นผู้บัญชาการสูงระดับสูงถึงสูงสุดของกองทัพนะคะตามตำแหน่งต่างๆแล้วเขาก็เลยกลายมาเป็นผู้ที่ยึดอำนาจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าการยึดอำนาจ2557นั้นก็เพราะว่ามีในคณะในกลุ่มอำมาตย์นะคะอำมาตย์เองนั้นนะคะเด็ดการอำมาตย์เองนั้นเขาได้ไปวิเคราะห์กันมาแล้วนะคะว่ารัฐประหาร19กันยา2549นั้นเป็นรัฐประหารเสียของนะคะนี่คือประเด็นที่จะมาชวนพูดคุยวันนี้นะคะครับดร.ริชาร์ดฟังแล้วจะต้องเอ๊ะรัฐประหารยังเสียของอยู่อีกเหรอนะคะทั้งที่ผู้บาดเจ็บนะคะผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นนักโทษการเมือง
ที่เป็นความเสียหายของประเทศชาติเฉพาะที่เกี่ยวกับประชาชนนะคะชีวิตอิสรภาพของประชาชนนั้นก็มากมายเหลือเกินแล้วตลอด8ปีที่ผ่านมายังไม่พูดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัญหาสังคมต่างๆมากมายนะคะความสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและความสูญเสียทางโอกาสของประเทศไทยนะคะมากมายขนาดนั้นคณะพวกเผด็จการทหารเขายังบอกว่าเสียของค่ะปี49นะวันนี้ก็จะมาคุยกันวันนี้ค่ะว่าเขาทำไมเขาถึงมองว่าเสียของนะคะแล้วมันตกลงมันเสียอะไรนะมันเสียของอะไรนะคะนี่คือวาทะที่ได้ยินกันในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาว่าทำไมถึงต้องรัฐประหารซ้ำในวันที่22พฤษภาคม2557ก็เพราะว่า2549นั้นทำเสียของเดี๋ยวเราวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปสู่ประเด็นหลักของเรานะคะก็อยากจะเริ่มการสนทนาของเรานะคะในวันนี้ในวาระที่ประเทศไทยนะคะถูกทำร้ายมายาวนานถึง8ปีจากเหตุการณ์10รัฐประหาร19กันยายน2549นะคะอยากจะเปิดการสนทนาของเราด้วยการกล่าวคารวะกับท่านผู้เสียสละผู้นี้นะคะนั่นก็คือคุณนวมทองไพรวันนะคะนั่นก็คือคุณนวมทองไพรวันท่านก็เป็นผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่นะคะซึ่งคนไทยนะคะที่เรียกว่าคนชั้นกลางนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ตีชื่อให้กับพวกเขาแล้วที่เรียกว่าสลิ่มนะคะเขาได้ปรามาสว่าคนไทยเนี่ยไม่มีใครต้องการประชาธิปไตยนะคะเขาก็มองว่าคนที่มีอาชีพที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยนะคะอย่างเช่นคนขับแท็กซี่นั้นนะคะคงไม่รู้จักประชาธิปไตยค่ะนะคะคุณจันชาร์ตนะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ในปี2549นั้นทำให้เราได้รับรู้ความจริงที่สำคัญนะคะว่าพี่น้องนะคะคนยากคนจนคนที่มีอาชีพที่มีโอกาสน้อยทางในสังคมนั้นนะคะแท้จริงแล้วมีสำนึกรักประชาธิปไตยเชื่อมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยนั้นดีนะคะแล้วก็มีสำนึกสูงนะคะเกี่ยวกับการหวงแหนสิทธิเสรีภาพต้องการเห็นความเสมอภาคในสังคมไทยมากกว่าผู้มีการศึกษามากมายการศึกษามีโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยนะคะมากมายจริงๆนะคะนั่นก็เมื่อวันที่31ตุลาคม2549นะคะคุณนวมทองไพรวันก็ได้กระทำอัตวินิบาตกรรมนะคะได้มาผูกคอใต้สะพานลอยที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งเป็นบริเวณหน้าสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเพื่อหวังให้สื่อนั้นเห็นว่าเป็นจุดที่สื่อมวลชนเนี่ยนะจะต้องพบเห็นได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มากที่สุดนะคะหมายความว่าทางคณะเผด็จการรัฐประหารขณะนั้นเนี่ยจะปิดข่าวไม่ได้นี่คือท่านได้วางไว้นะคะแล้วในที่สุดนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติการของท่านครั้งนั้นนะคะโดยที่ท่านได้เลือกวันที่อยู่ในเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าเป็นเดือนที่มีวีรชนนะคะเสียชีวิตมากที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์การปฏิวัติประชาชนของไทยนะคะนั่นก็คือ6ตุลาและ14ตุลานะคะในอดีตที่ผ่านมาท่านก็ขอที่จะเป็นคนเดือนตุลาด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านคุณลุงทองนะคะได้เสียสละเพื่อที่จะให้เหล่าเผด็จการทหารได้รู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่สละชีพเพื่อประชาธิปไตยได้นะคะแล้วก็สำคัญมากเลยนะคะดร.ริชาร์ดที่การเสียชีวิตของลุงทองนั้นนะคะทำให้คณะเผด็จการทหารซึ่งพยายามจะไปทั่วโลกเพื่อจะบอกว่ารัฐประหาร49นั้นเป็น bloodless coup นะคะเป็นรัฐประหารที่ไร้การสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อเพื่อที่จะเอาไว้แอบอ้างกับทั่วโลกว่า
ประชาชนคนไทยนั้นยอมรับการยึดอำนาจครั้งนั้นเพราะทนไม่ไหวกับรัฐบาลนะคะที่เลวร้ายเป็นรัฐบาลของทหารนะคะทั้งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คือพยายามจะไปแอบอ้างคาร์เนชั่นเรฟลูชั่นอะไรต่างนะคะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะในยุโรปแต่ว่าดุงลมทองนะคะก็เป็นหนึ่งท่านละค่ะที่ยอมที่จะเสียสละชีวิตเลือดเนื้อนะคะทำให้คำว่า bloodless coup นี้มันไม่ตรงความจริงนะคะเขามีคุณลุงลมทองเสียชีวิตนะคะนี่ก็คือการเสียสละของท่านในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบคารวะหัวใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญของคุณลุงลมทองนะคะซึ่งเราเองก็ไม่อยากเห็นการสูญเสียแบบนี้นะคะดร.ริชาร์ดนะคะเราเองก็อยากจะให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นนะคะเป็นไปโดยที่ไม่ต้องมีการสูญเสียอีกต่อไปนะคะแต่ตลอดเวลา8ปีนี้นะคะฝ่ายเผด็จการนั้นก็กระทำทุกวิถีทางนะคะโดยไม่สนใจความสูญเสียของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ยอมที่จะคืนอำนาจนะคะใช้เล่ห์เพทุบายมีความอำมหิตโหดเหี้ยมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กดขี่ข่มเหงไม่จบสิ้นนะคะการสูญเสียก็จึงมองดูแล้วในอนาคตค่ะฝ่ายเผด็จการนั้นยังดื้อดึงนะคะไปในทิศทางแบบนี้นะคะก็ยากนะคะที่เราจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียในอนาคตได้นะคะวันนี้ก็กราบคารวะคุณลุงทองทองไทยวันนะคะซึ่งในการคารวะนี้ดิฉันขออ่านบทกวีของคุณไม้หนึ่งกอคุณทีนะคะซึ่งได้เขียนไว้นะคะชื่อบทกวีว่าไพรวันรำลึกค่ะดร.ริชาร์ดค่ะค่ะบทกวีไพรวันรำลึกวีรชนคนสุดท้ายใช่หรือเปล่าเอาเลือดเนื้อเข้าเป็นสื่อการศึกษาอังคารเท่ากระดูกปลูกปัญญาปฏิรูปวิชาเสรีชนวิถีไทยใครไม่ชัดย่อมแบมือไม่กำหมัดยามถูกปล้นเอ็นข้อต่อไม่ต้านเกรงใจจำนนไร้เสียงเปล่งกรีดคำรนอย่างรวดร้าวจึงนวมทองถอดท่านถอดนวมเพียงเนื้อหมัดทิ้งทั้งไหล่กระหน่ำซัดกำปั้นเปล่าโดยรูปธรรมแรงกระแทกนั้นแสนเบารถถังเหล็กแกร่งกล้าวไม่กระเทือนนามธรรมภายในกระเพื่อมอยู่หากหนูมีครูสอนให้ขับเคลื่อนไหวความคิดไม่ปกปิดไม่บิดเบือนไม่ลืมเลือนเหตุการณ์ตายครูนวมทองค่ะก็คุณไม้หนึ่งก็ยกให้ท่านเป็นครูนวมทองนะคะเพราะว่าท่านเป็นเหมือนครูที่สอนการต่อต้านการรัฐประหารให้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะนับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะคะจนบัดนี้8ปีแล้วเรายังคงต่อสู้นะคะไม่ท้อถอยไปจากแนวรูปนี้นะคะจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะก็ขอกราบคารวะครูนวมทองของเรานะคะการไปรำลึกถึงครูนวมทองนั้นนะคะก็คงจะเป็นในวันที่31ตุลาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะดร.ริชาร์ดนะคะเพราะว่าเป็นวันที่ท่านได้กระทำการเสียสละชีวิตนะคะเพื่อต่อสู้กับอำนาจกระทำค่ะนะคะโอเคก็นี่ก็เป็นเรื่องที่สรรเสริญน้ำใจนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแล้วก็ทางท่านลุงหลวงทองก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ท่านได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมด้วยแม้กระทั่งชีวิตของท่านครับเพื่อประชาธิปไตยอันนี้เราก็ในฐานะนักต่อสู้ประชาธิปไตยด้วยกันก็ขอจารึกคุณงามความดีและก็การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ของลุงรวมทองไพรวันครับ
เพราะว่าเราจะหาน้ำใจคนที่เสียสละอย่างนี้ในแต่ละประเทศในแต่ละมุมแต่ละโซนของโลกก็หายากครับแต่ว่าทางพี่น้องสาวไทยของเราหนึ่งในนั้นก็มีลุงบุญทองนี้ที่ได้เป็นคนกล้าหาญแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยแต่ก็จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสู้ไปเรื่อยๆอันนี้นี่ก็ทางผมมองเห็นแล้วว่าเรื่องการต่อสู้ในที่ครั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะก้าวไปถึงในอนาคตผมก็มองเห็นแล้วว่าทางพี่น้องชาวไทยของพวกเรามีความมั่นมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาอันแห่งกล้าที่ต้องการประชาธิปไตยโดยแท้ครับไม่ใช่ว่าโอ้ต้องการเพื่อลบล้างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับต้องการประชาธิปไตยแท้ๆเกิดขึ้นให้แก่ในให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศทางพวกผมก็น่าคิดเห็นใจนะครับแล้วก็ขอสรรเสริญทุกคนผู้ที่สู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับคุณจาหวานครับค่ะนะคะมันเป็นเหตุการณ์สากลนะคะทำให้ที่พี่น้องประชาชนที่เชื่อมั่นแล้วก็มีความใฝ่ฝันมีความหวังว่าชีวิตของเขานั้นจะได้เห็นสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมนั้นนะคะจะได้ตัดสินใจในการเสียสละชีวิตนะคะหลายๆประเทศเราเห็นที่เวียดนามที่พม่านะคะที่อาจจะเป็นข่าวไปทั่วโลกมากในระยะนั้นในระยะประมาณ5-6 ปีที่ผ่านมาก็คือที่ตูนิเซียใช่ไหมคะค่ะค่ะที่พ่อค้าค่ะผลไม้นะคะได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะเพื่อที่จะให้ท้องนะคะให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะ regime change ในประเทศตูนิเซียนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้ใช่ไหมคะของอารับสปริงนะคะที่ประเทศต่างๆนั้นลุกขึ้นมาเรียกร้องจนปัจจุบันนี้เนี่ยความขัดแย้งที่ระบอบของทรราชทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ยอมลงจากอำนาจนี้ก็ยังทำให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องใช้ชีวิตนะคะอิสรภาพของพวกเขาแลกมาในการต่อสู้นะคะยังไม่จบสิ้นนะคะเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะคะที่เราต้องการระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะก็ยังคงต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะดร.นิชาแล้ววันนี้ค่ะนะคะการต่อสู้ของประชาชนคนไทยท่ามกลางการใช้อำนาจเผด็จการที่รุนแรงของโจรกบฏคสช.นะคะก็ไม่หยุดนะคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าการชุมนุมคงเพื่อที่จะรำลึกถึงความอัปยศ8ปีที่ผ่านมานั้นทำไม่ได้นะคะแต่ว่าพี่น้องหาช่องทางต่างๆค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโซเชียลมีเดียค่ะนะคะที่จะต่อต้านการรัฐประหารในวันนี้นะคะก็จริงๆการรัฐการกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการรัฐประหารนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะคะดร.ริชาร์ดคงได้ข่าวแล้วว่าการเสวนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนะคะที่มีการจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะห้องเรียนประชาธิปไตยจัดเป็นครั้งที่2นะคะก็เป็นในช่วงระยะนี้นะคะได้ถูกเรียกว่าเข้าทหารเข้ามาบุกนะคะแล้วก็สั่งให้ยุติโดยทันทีมีการจับกุมนักวิชาการซึ่งเป็นที่เคารพนับถือนะคะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงวิชาการนะคะเป็นผู้อาวุโสนะคะเป็นศาสตราจารย์ที่เรียกว่าทุกคนนะคะเคารพนับถือนะคะนักวิชาการนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์ถูกจับกุมโดยทหารมันไม่น่าเชื่อว่าเรามาถึงเดินมาถึงตรงนี้กันของประเทศไทยนะคะในแวดวงของไทยศึกษาแล้วก็สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะคะย่อมต้องรู้จักศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะแต่ว่าการบรรยายของท่านนั้นนะคะนอกจากจะถูกสั่งให้ถูกทหารเข้ามาบุกให้ยุติแล้วนะคะก็อยากจับกลุ่มท่านนะคะแล้วก็บังคับให้ท่านนั้นนะคะเซ็นคำสัญญานะคะที่จะไม่เคลื่อนไหวพูดถึงประชาธิปไตยอีกนะ
คะไม่งั้นจะดำเนินคดีกับท่านอย่างร้ายแรงรุนแรงนะคะนี่เป็นสิ่งเป็นข่าวที่เรียกว่าเลวร้ายติดกันนะคะที่เราต้องเจอเธอนะคะในประเทศไทยที่แอบอ้างประชาธิปไตยอยู่นะคะคนเหล่านี้นะคะทั้งที่ก็ชัดเจนค่ะเขาเป็นโจรกบฏก็ต้องทำตามนิสัยของพวกโจรกบฏเป็นแบบนี้นะคะก็คือใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนปิดกั้นสิทธิเสรีภาพนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยก็ยังไม่หยุดนะคะที่จะร่วมกันรณรงค์ในการต่อต้านการรัฐประหารนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเล่ากิจกรรมว่าวันนี้ได้มีการร่วมกันนัดแนะทำอะไรบ้างนะคะดร.ริชาร์ดเพราะว่าในเวลาในประเทศไทยนั้นยังเช้าอยู่นะคะหลายท่านยังไม่ได้ออกจากบ้านก็สามารถจะร่วมต่อต้านรัฐประหารได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องเขานัดกันแต่งดำค่ะนะคะใครยังไม่ได้ออกจากบ้านนะคะแล้วได้ยินเสียงนี้นะคะแต่งทันนะคะให้ใส่เสื้อดำนะคะใส่ชุดดำนะคะเป็นการแสดงความเป็นสีดำสำหรับสังคมไทยก็เป็นสีที่ไว้ทุกข์นะคะไว้อาลัยกับความสูญเสียนะคะไม่ใช่การสูญเสียของใครค่ะเป็นความสูญเสียของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะประเทศไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคอาเซียนนะคะรวมทั้งโลกแล้วแหละนะคะเพราะตอนนี้โลกมันเชื่อมโยงถึงกันนะคะก็แต่งดำค่ะและที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมสำคัญของวันนี้ในประเทศไทยนะคะที่พี่น้องก็จะร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งเดี๋ยวเราจะรอดูผลในตอนเย็นนะคะดร.ริชาร์ดว่าสำเร็จหรือไม่นะคะนั่นก็คือการบอยคอตสินค้าของเผด็จการมานะคะและซึ่งในสังคมไทยนั้นเรารู้ดีว่าร้านสะดวกซื้อนะคะที่มีสาขามากมายในประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนนะคะกับรัฐประหารนะคะสนับสนุนพวกทหารแล้วก็กลุ่มอำนาจทั้งหลายนะคะให้ไปสมคบคิดกันในการปฏิบัติการเนี่ยต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของมวลชนนะคะการใช้ตุลาการที่วัดต่างๆนะคะเข้ามาทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นต้องถูกพ่นล้มไปอีกครั้งหนึ่งในปี2557นี้นะคะเป็นที่ชัดเจนแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะแอบแฝงอยู่ที่จะทำการรัฐประหารมานับตั้งแต่2549แล้วนะคะก็วันนี้พี่น้องจะแสดงออกถึงพลังนี้สำเร็จหรือไม่นะคะก็จะคอยดูนะคะว่าเขาจะไม่ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อของอมาตย์ค่ะนี่นะคะดิฉันก็จะคอยติดตามดูแล้วเป็นกระแสค่ะดร.ริชาร์ดนะคะว่าการบอยคอตเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเราคือคนส่วนใหญ่นะคะของประเทศอย่างแน่นอนนะคะถ้าเรานั้นนะคะลดความสะดวกสบายของตัวเองโดยที่ร้านสะดวกซื้อมันก็สะดวกจริงๆนะคะดร.ริชาร์ดนะคะอยู่ใกล้บ้านไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็ซื้อของราคาก็มีมาตรฐานนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีของเรียกว่ายั่วยวนกิเลสมากมายนะคะที่พี่น้องเดินเข้าไปก็มักจะต้องหยิบอะไรติดมือออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยเขากำลังนำกันนะคะถึงเป็นดีเดย์นะคะวันเริ่มต้นของการงดเว้นการจ่ายภาษีให้ไปหล่อเลี้ยงโจรกบฏนะคะก็งดซื้อของในร้านสะดวกซื้อของอมาตย์ค่ะก็รอดูนะคะว่าสำเร็จหรือไม่นะคะเพราะต้องการที่จะทำอย่างนี้นี่ต้องใจแข็งมากๆนะคะดร.ริชาร์ดเพราะว่ามันต้องฝืนนิสัยเดิมๆนะคะของเราที่อาศัยความสะดวกนะคะว่าอยากได้ของอะไรก็เดินเข้าไปง่ายๆนะคะแล้วก็ซื้อเลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องใจแข็งค่ะครับก็เรื่องนี้ก็ขอฝากกับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยนะครับขอให้ติดตามในเรื่องนี้ขอให้ช่วยกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเรื่องประชาธิปไตยที่พี่น้องจะได้มานั้นหรือว่าความฟรีดอมอย่างอื่นๆนะครับเป็นทางด้านเสรีภาพและพระดอนภาพหรืออะไรต่างๆจะรวมกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าที่พวกเราพูดว่าประชาธิปไตยนั้นรวมทั้งหลายอย่างครับ
หลังจากนั้นแหละพวกทางทีมงานแล้วก็ทางผมเองก็อยากขอร้องให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยน่ะช่วยกันจะทำอย่างไรเหมือนดังที่ท่านอาจารย์หวานได้พูดไปแล้วนั้นทีมงานจะประกาศตอนกี่โมงว่าจะทำอะไรกันบ้างอันนั้นก็ขอให้พี่น้องติดตามแล้วก็ขอให้ช่วยกันช่วยนรงช่วยกันพร้อมด้วยทั้งจิตทั้งใจแล้วก็ปฏิบัติช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยครับอันนี้จะเป็นพลังนะครับเพราะว่าคนนี้ช่วยนิดคนนั้นช่วยหน่อยแต่ว่ารวมกันหลายๆคนก็จะได้พลังอันนี้นี่หมายความว่าก็พวกท่านก็อยู่ในช่วงระยะการต่อสู้กับฝ่ายอีกฝ่ายนึงแล้วในตอนที่นี้พวกท่านต้องมองว่าส่วนไหนที่เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายตรงกันข้ามแล้วพวกท่านต้องหาวิธีที่บั่นรอนหรือว่าจะริดรอนเรื่องรายได้หรือว่าอะไรประมาณนั้นนะเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงกันข้ามนั้นจะแข็งกว่าพวกท่านอย่างนั้นนะแต่พวกท่านก็ต้องได้ร่วมมือกันนะครับท่านอาจารย์หวานครับค่ะนะคะคือพี่น้อง คนไทยผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยเคยทำสำเร็จมาแล้วสองครั้งนะคะดร.ริชาร์ดนะคะกรณีของบะหมี่มาม่านะคะกับกรณีของเบียร์ยี่ห้อสิงห์นะคะทั้งสองยี่ห้อนี้นะคะเคยถูกบอยคอตมาอย่างชัดเจนนะคะเหลือวางเหลือทิ้งนะคะบนชั้นบนเชลฟ์นี่นะคะเต็มเลยนะคะประชาชนเขาปฏิเสธนะคะการที่จะใช้สินค้าของ2 ยี่ห้อนี้ที่มีความชัดเจนว่าไปสนับสนุนการรัฐประหารนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็คือร้านสะดวกซื้อของอมาร์ซึ่งพี่น้องรู้จักดีนะคะว่าเป็นชื่อร้านไหนนะคะก็ไปปฏิบัติการกันแล้วนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามีคนถ่ายรูปมาลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วค่ะดร.ริชาร์ดนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะดูให้แน่นะคะว่ารูปมากพอไหมนะคะถ้าแหก2 แห่งนี้ ก็เอ๊ะยังไม่สำเร็จนะคะเพราะการบอยคอตนี้สำคัญที่สุดคือต้องพร้อมใจกันใช่ไหมคะครับพร้อมใจกันครับต้องพร้อมใจกันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะเรือนแสนนะคะถ้าได้เป็นหลายๆล้านคนนี่ส่งผลอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่นายคุณเหล่านี้นะคะเขาพึ่งพาพี่น้องประชาชนนะคะแต่เขากลับมาเหยียบย่ำพวกเรานะคะจริงๆแล้วกำไรของเขานั้นมาจากประชาชนคน ระดับล่างคนยากคนจนนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราไม่ได้เสียภาษีเพราะว่าเรามีรายได้น้อยนี่มันไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเราเสียแบตนี่ก็คือเสียภาษีเข้ารัฐนะคะนั้นวันนี้จะดูนะคะผลของการรณรงค์ว่าหลายคนนั้นรู้สึกว่าจะทําให้ได้นะคะมีการส่งข่าวกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะ ค่ะแล้วก็ที่อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะนั่นก็คือกิจกรรมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งจะมีการเหมือนกับแรลลี่หรือเดินขบวนนะคะแต่เราไม่ไปเดินบนท้องถนนนะคะดร.ริชาร์ดเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับกุมนะคะจะทำให้พี่น้องนั้นนะคะต้องไปขึ้นศาลทหารอันตรายมากนะคะก็พี่น้องในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะ ได้รวมใจกันนะคะที่จะส่งต่อป้ายโปสเตอร์คลิปแล้วก็บทความที่เกี่ยวกับการต่อต้านการรัฐประหารนะคะในวันนี้ตลอดทั้งวัน24 ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งการรณรงค์ต่อต้านก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะก็เกิดขึ้นได้มีการไปลงมือปฏิบัติการต่างๆนั้นที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็หลายชั่วโมงก่อนหน้าประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็ถือว่าจะเป็น24 ชั่วโมงเพราะว่าในที่สุดแล้วที่อเมริกานะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะที่จะรับไม้ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับการส่งต่อโปสเตอร์คลิปบทความต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็เพื่อจะทําให้กิจกรรมนี้เนี่ยนะคะเป็นความโดดเด่นว่าไม่ใช่เป็นการแชร์ข่าว ประจำวันนะคะดร.ริชาร์ดก็พี่น้องเขาก็ได้ให้คำแนะนำมานะคะว่าให้ทุกคนนั้นงดการแชร์ข่าวที่ไม่สำคัญอื่นในวันนี้ไปเลยค่ะนะคะเช่นบางทีข่าวบันเทิงนะคะบางคนกลัวตกกระแสข่าวนะคะว่าเอ้ย
คนนั้นนะคะไปเป็นแฟนกับคนนี้อะไรต่างๆวันนี้งดค่ะนะคะวันนี้เรางดข่าวสัพเพระนะคะข่าวสุขภาพบทความสุขภาพนะคะกินอาหารอย่างไรนะคะอาหารอะไรรักษาโรคไหนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ากำลังใจที่เป็นภาพต่างๆนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านรัฐประหารนั้นวันนี้นะคะพี่น้องเขาจะงดกันนะคะจะโพสต์ข่าวเฉพาะที่เป็นข่าวด่วนเข้ามานะคะที่สำคัญจริงๆเท่านั้นและก็เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการรัฐประหารนะคะก็จะอุทิศเวลาออนไลน์ของเราในวันนี้ด้วยการช่วยกันแชร์โพสต์นะคะกดไลค์บน Facebook นะคะแล้วก็ส่งภาพโปสเตอร์คลิปบทความต่างๆบน LINE ไปทุกๆกลุ่มนะคะใช้เวลาของเราบนโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้นอย่างคุ้มค่าและเต็มที่อุทิศให้กับการต่อต้านการรัฐประหารนะคะก็อันนี้ก็หวังว่าแรลลี่ออนไลน์ของพวกเราแบบนี้นะคะจะเป็นกระแสนะคะดังไปถึงหูของพวกโจรขบวนนะคะเพราะว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะเขากลัวมากเลยนะคะกับโซเชียลเน็ตเวิร์คกลัวค่ะทุกสัปดาห์นะคะที่เขามาคืนความเจ็บปวดให้กับเราเนี่ยนะคะคือในวันศุกร์ที่เขาต้องมาพูดออกทีวีบังคับให้เราดูทุกวันศุกร์นะคะครับในรายการคืนความสุขนะคะครับของคสช.นั้นเขาจะพูดถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกวันค่ะรวมทั้งโฆษกของเขาในบินไทยเนี่ยเขาออกมาพูดว่าห้ามไม่ให้มีการตัดต่อภาพของนายประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าจะมีพี่น้องนั้นไปตัดต่อภาพเพื่อที่จะประนามโจรกบฏเหล่านี้นะคะก็เป็นพิการในการต่อต้านอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งก็นายบินไทยก็ออกมาบอกว่าห้ามไปตัดต่อภาพของท่านผู้นำนะอะไรอย่างนี้นะคะห้ามเผยแพร่นะคะบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามพูดถึงในเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆนะคะเขากลัวมากเขาห้ามทุกสัปดาห์เลยก็แสดงว่าเขาก็รับรู้นะคะว่ามีคนนั้นไม่พอใจในการมายึดอำนาจครั้งนี้มากมากจริงๆนะคะแล้วก็หวาดกลัวที่จะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์กันต่อๆไปนะคะก็สำหรับบน Twitter และบน Facebook นะคะก็ขอเน้นให้มีการใช้แฮชแท็กนะคะดร.ริชาร์ดก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะที่จะพูดในพูดถึงการรัฐประหารนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการรัฐประหารนะคะหรือว่าเราใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยคำพูดประโยคที่ว่ารัฐประหารคือการล้มอำนาจประชาชนนะคะก็ให้ใช้แฮชแท็กนี้ติดไว้ในทุกโพสต์ของเราในตลอดวันนี้นะคะก็จะทำให้ข้อความต่อต้านการรัฐประหารของเราทุกคนที่ติดแฮชแท็กเดียวกันนะคะไปอยู่ในกล่องใช่ไหมคะอยู่ในตะกร้าเดียวกันนะคะใครต้องการรู้ข่าวการต่อต้านการรัฐประหารวันนี้ก็สามารถจะไปที่ตะกร้าแฮชแท็กนี้ได้นะคะรัฐประหารคือการล้มอำนาจประชาชนซึ่งจำเป็นต้องใช้คำตรงกันคำเดียวกันเป๊ะแบบนี้นะคะก็จะทำให้ข่าวต่างๆไปอยู่ที่เดียวกันนะคะก็จะเป็นพลังที่สำคัญนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับใน Twitter ค่ะก็มีการใช้แฮชแท็กแต่อาจจะต้องสั้นกว่านี้นะคะสำหรับ Twitter เพราะว่ามีข้อจำกัดของจำนวนตัวอักษร140ตัวอักษรก็พี่น้องก็ตอนนี้ก็คงมีการเผยแพร่กันพอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับแฮชแท็กของบน Twitter เพราะว่า Twitter นี่เขาจะมีกลุ่มที่ต่อต้านรัฐประหารเช่น no cool นะคะ thai cool อันนี้ก็เป็นแฮชแท็กที่ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะสำหรับบนเว็บบอร์ดSkype G Plus หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆก็ขอเชิญชวนค่ะให้ทำในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเผยแพร่นะคะโปสเตอร์ต่างๆนะคะโปสเตอร์นั้นก็มีวางใน LINE แล้วก็ใน Facebook ต่างๆรูปแบบมากมายนะคะถ้าพี่น้องทำเองประกอบเอาภาพของตัวเองลงไปประกอบในโปสเตอร์ได้ก็เชิญชวนนะคะแต่ถ้าใครทำไม่เป็นก็เห็นของเพื่อนๆแชร์มานะคะก็รีบแชร์ต่อนะคะ เห็นข้อความต้านรัฐประหารเราก็ใช้เวลาวันนี้ทั้งวันค่ะอุทิศให้กับตรงนี้นะ
คะแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้มากที่สุดนะคะคือพลังของบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นบางคนบอกว่าเราแค่หนึ่งเสียงนั้นคงไม่มีใครได้ยินหรือว่าคงไม่มีผลมั้งคะอาจารย์แบบนี้นะคะดร.ริชาร์ดแต่ไม่จริงนะคะเราอย่ามองความสำคัญของตัวเองนะคะ underestimate ความสำคัญของเสียงเล็กๆของเรานะคะนี่คือเสียงเล็กๆเมื่อไปรวมกันมากมายด้วยความกล้าหาญนี้ก็จะเป็นเสียงที่เสียงที่ดังพอนะคะที่จะเรียกว่าทำให้โจรกบฏนั้นหวั่นไหวได้ใช่ไหมคะดร.ริชาร์ดครับก็พี่น้องเราอยู่ที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยู่ที่โซเชียลมีเดียแห่งอื่นๆเดี๋ยวหลังจากที่จะเสร็จรายการของพวกเราแล้วผมก็จะอัปโหลดทางวิดีโอที่บันทึกในวันนี้ขึ้นอยู่ที่ YouTube นะครับขอให้ทางพี่น้องของพวกเราที่อยู่ใน Facebook ก็ไปเอาลิงก์จาก Facebook ของผมก็ได้นะครับที่ Lao Human Rights ครับหรือว่าจะมาเอาอยู่ที่ dangdd.com ก็ได้ครับในตอนดานาเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้เป็นเย็นวันพฤหัสกับอยู่ที่ตามเวลาสหรัฐอเมริกาก็พวกเราก็จะพยายามไป collect ตามเว็บไซต์แล้วก็จากที่อื่นๆเอามาไว้ที่ที่ dangdd.com ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมที่พวกผมสร้างไว้ให้พี่น้องแสดงเราอยู่มุมนั้นแล้วก็เพื่อให้พี่น้องของพวกเรามาคนที่ทำไม่เป็นหรือว่าไม่มีโลโก้หรือไม่มีแบนเนอร์ที่จะแชร์ต่ออย่างนั้นนะครับก็มาเอาได้ในที่แดงดีๆ .com นะครับก็หรือว่าจะไปที่ของทางที่ account ของคุณอาจารย์หวานอะไรนะครับอยู่ที่ Facebook ครับช่วยแนะนำพี่น้องเราให้ไปเอาหรือว่าไปก๊อปปี้เอาที่นั้นก็ได้ครับเชิญครับได้เลยค่ะก็สุดารังคุพันธ์นะคะชื่อเหมือนในสกายเนมตอนนี้เลยนะคะ SUDA ก็เป็นชื่อนะคะแล้วก็นามสกุลนะคะ RANGKUPAN นะคะสุดารังคุพันธ์นะคะก็ทั้งใน Facebook ใน LINE นะคะในสำหรับใน Twitter จะเป็นสุดารังนะคะ SUDARANGนะคะนอกนั้นจะเป็นชื่อเดียวกันหมดนะคะพี่น้องก็สามารถจะเซิร์ชหานะคะแล้วก็เข้ามาเชื่อมต่อกันนะคะสำหรับไลน์นี้ก็ขอแนะนำนะคะดร.ริชาร์ดว่าสำคัญคือพี่น้องต้องไปรวมเป็นกลุ่มมาก่อนนะคะรวมเป็นกลุ่มมาสักกี่คนก็ได้นะคะบางคนก็บอกว่าได้4คนได้ไหมครับอาจารย์อะไรนี้ได้เลยนะคะไม่เกี่ยวกับจำนวนแต่ขอให้มีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะพอได้กลุ่มแล้วตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองนะคะก็ให้เชื่อมมาที่ดิฉันนะคะส่งข้อความมาที่ใน Facebook ก็ Facebook ดิฉันก็เป็น public หมดนะคะก็คือใครก็เข้ามาพูดคุยติดต่อได้นะคะไม่ได้มีการปิดกั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนนะคะค่ะก็มาอ่านได้มาเขียนพูดคุยได้ส่งข้อความมาในกล่องข้อความได้ตลอดนะคะเข้ามาสอบถามกันนะคะว่าจะสร้างกลุ่มยังไงแล้วก็จะเชื่อมโยงกับกลุ่มของเรายังไงนะคะขณะนี้ก็มีหลายร้อยกลุ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งในนี้เฉพาะที่เราเชื่อมโยงถึงกันนะคะคือดิฉันเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยที่เราส่งข่าวผ่านไลน์กันนั้นน่าจะไม่น้อยกว่า 5,000 คนแล้วนะคะแต่ว่าเครือข่ายทั้งหมดนั้นก็เชื่อว่าไปถึงพี่น้องเรือนหมื่นนะคะวันนี้ที่จะเข้าร่วมในการแรลลี่ออนไลน์นะคะก็คือส่งต่อแชร์ภาพโปสเตอร์บทความคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการต่อต้านการรัฐประหารค่ะนะคะก็ให้กำลังใจว่าพี่น้องคนแสดงนั้นถือว่าเป็นกลุ่มคนนะคะที่เข้ามีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหลังๆนะคะเพราะว่ามันมีการแบ่งชนชั้นในการเข้าถึงเทคโนโลยีในสังคมไทยนะคะก็คงจะทราบดีนะคะว่าในกรุงเทพนี่ก็จะWi-Fi ก็จะมีมาก่อนนะคะมี 3G ก็มีเฉพาะในกรุงเทพมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะกว่าที่คนต่างจังหวัดนะคะคนนอกนะพี่น้องรอบนอกนั้นจะมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะใช้เวลานานมากนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรามันเหมือนคนที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะดร.ริชาร์ดเพราะฉะนั้น
การใช้เทคนิคต่างๆนี่ก็จะเพิ่งกำลังเรียนรู้นะคะขอให้พี่น้องอย่าหมดกำลังใจนะคะเราทำได้นะคะหลายๆคนนี่บางคนอายุ70นะคะ70ก็มีนะคะที่มาบอกว่าคุณยายทำไม่เป็นอาจารย์สอนหน่อยนะคะเดี๋ยวก็สอนก็คือช่วยกันค่ะนะคะ1คน2คนนี่เราก็ถือว่ามีผลทั้งสิ้นนะคะในขบวนของเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะให้พี่น้องช่วยๆกันสอนเทคโนโลยีนี้ไปโดยเฉพาะกลุ่มไลน์นะคะดร.ริชาร์ดจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในรอบนอกได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าไลน์นี้ใช้โทรศัพท์ก็สามารถจะใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสร้างบัญชีไลน์นะคะก็สามารถจะเล่นไลน์ได้นะคะค่ะที่อยู่ทางเวลาในประเทศไทยนะคะดร.ริชาร์ดแล้วก็รู้ข่าวนี้ช้านะคะก็ให้เทียบเวลากับทางอเมริกานะคะก็คือเราจะรณรงค์ต่อเนื่องไปไม่ต้องกังวลว่าเอ้าเลยวันที่19ไปแล้วเนี่ยไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะให้เทียบเคียงเวลาอเมริกาเพราะอเมริกาก็ยังปฏิบัติการต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะขอให้เราช่วยกันทำเถอะค่ะนะคะวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นแล้วก็จะต้องมีการรณรงค์นี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะคอยมารายงานพี่น้องนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรต่อไปนะคะน้องเรชาร์ดเราก็มาคุยประเด็นสำคัญวันนี้เรื่องของรัฐประหาร49นะคะเป็นการเสียของอย่างที่ฝ่ายเผด็จการอมาตย์นั้นนะคะเขาใช้คำนี้นะคะพี่น้องได้รับฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะคะกับการมองการรัฐประหาร49นะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่ในฝ่ายของอมาตย์นั้นนะคะเขาได้ออกมาพูดถึงการรัฐประหาร49กันนะคะหลายคนมากนะคะคนที่น่าจะสำคัญเป็นตัวเอเลยนะคะของการรัฐประหาร49นั้นนะคะก็คือนายประสงค์สุนทรสิรินะคะนายประสงค์นั้นก็ออกมาเขียนบทความเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมาเนี่ยนะคะในเดือนที่แล้วนะคะถึงการรัฐประหาร19กันยา2549ก็ขออนุญาตอ่านในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าขึ้นหน้าหัวนะคะว่าครั้งก่อนเสียของครั้งนี้อาจของเสียนี่ก็คือบทความของนายประสงค์นะคะโดยที่ในนี่เป็นชื่อบทความของเขานะคะว่าอะไรเสียของแล้วก็อะไรจะเป็นของเสียนะคะคำว่าเสียของโด่งดังและนำมาใช้เปรียบเทียบการทำรัฐประหารของคณะทหารเมื่อ19กันยา2549ว่าเป็นการรัฐประหารที่เสียของเพราะทำแล้วไม่สามารถกำจัดกวาดล้างนะความเลวทรามชั่วร้ายทั้งหลายที่นักโทษหน้าเหลี่ยมและสมุนบริวารทำไว้กับบ้านเมืองนะคะ
นี่ก็คือคำว่าเสียของที่เขาพยายามจะหมายถึงนะคะแต่ให้พี่น้องนั้นได้สังเกตคีย์เวิร์ด2คำนี้แหละค่ะก็คือคำว่าเสียของกับกวาดล้างนะคะตอนแรกที่ฉันฟังนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะดร.ริชาร์ดว่าอะไรคือเสียของไม่เข้าใจนะคะพอมาอ่านอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนะคะก็คือความหมายของเขาที่เขาส่งรหัสไนยะนะคะหรือว่ารหัสลับกันระหว่างกันนะคะระหว่างอมาตย์ด้วยกันนะคะก็คือว่าที่รัฐประหาร49นั้นนะคะจะต้องมาซ้ำด้วยรัฐประหาร57ก็เพราะว่ามันเกิดการเสียของก็คือกวาดล้างฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไม่มากพอนะคะยังไม่ราบคาบนะคะยังไม่ราบคาบจึงทำให้เกิดขบวนการของประชาชนนะคะครั้งแล้วครั้งเล่านะคะทวงคืนอำนาจด้วยวิธีการหลายๆรูปแบบนะคะเช่นในการเข้าไป เลือกตั้งรัฐบาลจนได้รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชมานะคะนั่นก็คือพลังพรรคพลังประชาชนซึ่งก็คือพรรคเดียวกันกับพรรคไทยรักไทยที่ถูกรัฐประหารไปเมื่อปี49ใช่ไหมคะครับเป็นการทวงคืนอำนาจของประชาชนหวังให้ใช้แนวทางในรัฐสภานั้นแก้ปัญหาวิกฤตชาตินะคะมาจนถึงการเลือกตั้งเมื่อ3กรกฎาคม2554ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขายังต้องการนะคะรัฐบาลนี้นะคะเป็นการยืนยัน2ครั้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจึงเรียกว่าเสียของในส่วนนี้นะคะรวมทั้งการลุกขึ้นของพี่น้องประชาชนแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยนะคะที่มีทั้งคนเสื้อแดงแล้วก็มีทั้งนักวิชาการสื่อมวลชนแล้วก็นักกิจกรรมนะคะนักประชาสังคมต่างๆที่ยังคง เรียกว่ายืนยันที่จะต่อต้านไม่เอารัฐประหารแล้วก็อยู่ในฝ่ายของประชาธิปไตยเป็นแนวร่วมกันนะคะทั้งหมดนี้ไม่มีใครเปลี่ยนไปไหนนะคะมีแต่ปริมาณของคนที่จะออกมาต่อต้านรัฐประหารมีแต่มากขึ้นนะคะทุกปีนะคะยิ่งเผด็จการใช้อำนาจมากขึ้นทีไรนะคะก็จะก่อให้เกิดประชาชนนะคะมากมายหลากหลายสาขาอาชีพขึ้นมาต่อต้านรัฐประหารนะคะซึ่งเขากวาดล้างไม่หมดนะคะเขากวาดล้างไม่หมดนะคะเราไม่ยอมจำนนนะคะก็ทำให้เขาเห็นว่าการรัฐประหาร49นั้นยังโหดเหี้ยมไม่พอยังกวาดล้างไม่มากพอนะคะต้องกวาดล้างให้มากขึ้นในปี57คือฟังแล้วเห็นบทความนี้แล้วก็ต้องพูดเลยนะคะดร.ริชาร์ดโหดเหี้ยมจริงๆเลยนะคะที่คิดแบบนี้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าดิฉันก็มีเหตุผลสนับสนุนนะคะว่าการกวาดล้างของเขานั้นนะคะไม่ใช่ว่าเรามากล่าวอ่ะอย่างลอยๆนะคะดร.ริชาร์ดก็จะได้ไล่เลียงให้พี่น้องเห็นว่าเขาได้กระทำการกวาดล้างพวกเรามามากมายเกียรติใดนะคะที่เหตุการณ์ใหญ่สุดนั้นของการกวาดล้างของฝ่ายเหตุการณ์หานั้นก็คือปี52และ53นะคะที่ออกมาใช้รูปแบบเดิมๆของการเข้าล้อมฆ่าพี่น้องประชาชนนะคะแบบเมื่อเหตุการณ์ปี6ตุลา2512นะคะได้เคยทำกับนักศึกษามาแล้วนะคะในปี53ก็มาทำอีกครั้งนะกับคนเสื้อแดงนะคะส่วนในปี52นั้นก็มีการใช้กำลังทหารนะคะเข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็ต้องยกว่าปี53นั้นแหละรุนแรงที่สุดนะคะนี่เป็นการกวาดล้างที่เขาใช้สไนเปอร์นะคะยิงเจาะหัวนะคะเรียกว่าให้การตายของประชาชนนั้นนะคะทำให้พี่น้องหวาดกลัวแล้วก็จะได้ไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านพวกทรราชเผด็จการทรราชอีกนะคะการสูญเสียครั้งนั้นก็อย่างที่ทราบว่าเฉพาะการเสียชีวิตในพื้นที่การชุมนุมของคนแสดงเมื่อเดือนเมษาและพฤษภา53นั้นนะคะอย่างน้อยก็ประชาชนจำนวนผู้สูญเสียชีวิตทั้งหมดนะคะทั้งที่เป็นคนแสดงหรือว่าไม่ใช่ก็ตามเนี่ยนะคะคือความสูญเสียได้เกิดขึ้น99ศพนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
หลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าราชประสงค์แตกขอท่านโทษค่ะตอนราชประสงค์แตกแล้วเนี่ยนะคะยังมีการเสียชีวิตที่มีเงื่อนงำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการของเสื้อแดงนะคะก็มีการถูกล่าสังหารมีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนะคะในที่ต่างๆนะคะหลายสิบรายนะคะเท่าที่มีข้อมูลนะคะมีการสูญหายของคนเสื้อแดงและก็แนวร่วมฝ่ายชั้นไตนั้นนะคะอย่างต่อเนื่องในปี53นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆค่ะนะคะแต่ว่าที่เป็นเหตุการณ์ลอบสังหารที่ถือว่าโหดเหี้ยมอำมหิตนะคะที่กระทำอย่างชัดเจนนั้นก็คือกรณีการยิงเสแดงนะคะในขณะที่เสแดงนั้นท่านอยู่ในที่ชุมนุมปี53ที่รัฐหลวงบริเวณสารแดงท่านกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะก็ไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในการจุดปะทะนะคะกำลังใช้อาวุธเข้าปะทะอะไรต่างๆนะคะไม่ใช่นะคะถูกยิงขณะที่กำลังให้พูดความจริงต่างๆนะคะให้กับสื่อต่างประเทศได้รู้ถึงการชุมนุมเรียกร้องการยุบสภาในวันนั้นในเหตุการณ์นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการลอบสังหารที่โหดเหี้ยมอำมหิตแล้วก็มันเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณไม้หนึ่งกองคุณทีนะคะในวันที่23เมษายน1เดือนก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร22พฤษภา557ขึ้นนะคะการลอบสังหารทั้ง2ครั้งนี้ก็ถือว่าหลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อค่ะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการลอบสังหารนี้มันน่าจะเลิกไปได้แล้วนะคะมันโหดเหี้ยมอำมหิตมากนะคะใครที่เกิดเหตุการณ์ต่างความขัดแย้งมันต้องไปแก้ไขด้วยความการใช้ความแรงแบบนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นอะไรยังเกิดขึ้นอยู่นะคะนี่ก็เป็นการไล่ล่าสังหารนะคะต่อตัวบุคคลนะคะการล้อมฆ่าประชาชนในปี53การไล่ล่าสังหารกับระดับนำนะคะทั้งที่เป็นการของระดับนำแล้วก็การล้อมสังหารนะคะผู้นำทางความคิดนะคะผู้นำการเคลื่อนไหวทั้งเสแดงและคุณไม้หนึ่งกองคุณทีการอุ้มฆ่านี่มีเยอะมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรามักจะสามารถจะหาตัวเลขแล้วก็สถิติเกี่ยวกับคนที่สูญหายเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเมื่อเขาสูญหายไปนี่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะคะรวมทั้งพี่น้องที่เป็นคนแสดงจำนวนมากที่เป็นอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วก็บางครั้งก็เป็นผู้รักอิสระนะคะดร.ริชาร์ดก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวมากนักนะคะทำให้เมื่อสูญหายไปนี่ไม่มีใครรู้นะคะจนเมื่อมันวิธีนึงก็คือไม่สามารถจะไปหาพยานหลักฐานอะไรนะคะในการมายืนยันการเสียชีวิตนะคะของญาติพี่น้องได้นะคะแต่ที่น่าสนใจเป็นข้อมูลนะคะที่จะต้องในที่สุดแล้วจะต้องมีการศึกษามาประกอบกันก็คือจำนวนของศพไร้ญาตินะคะดร.ริชาร์ดผมพอจะทราบใช่ไหมคะว่าในประเทศไทยนี่จะมีในสังคมไทยนี่จะมีกิจกรรมเหมือนเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอันหนึ่งนะคะที่จะมีการไปศพไร้ญาติขึ้นมาทำพิธีนะคะก็ปรากฏว่ามีการพบนะคะศพไม่มีญาติเนี่ยนะคะตามที่จุดต่างๆจุดใหญ่ๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีการสร้างเป็นเขตห่วงห้ามนะคะไม่ต้องการให้ใครนั้นเข้าไปขุดค้นหรือว่าร่วมในการขุดศพไม่มีญาติเหล่านั้นนะคะมีความน่าเคลื่อนแคลงนะคะที่ตอนนี้ก็จนถึงวันนะคะเราก็ยังไม่รู้ความจริงนะคะว่าเหตุใดในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะประเทศไทยมีศพไม่มีญาติเยอะมากเกินนะคะอันนี้ก็ถ้าเรายังไม่รู้ความจริงนะคะเราก็จะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนละค่ะนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะเกี่ยวพันกับการอุ้มฆ่าพี่น้องประชาชนนะคะ
ที่เป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยนะคะหลายร้อยหลายพันศพพวกนี้นะคะต้องถูกพิสูจน์นะคะดร.ริชาร์ดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเข้าถึงจุดที่มีการเก็บศพไม่มีญาตินี้อีกแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ภายใต้กฎอัยการศึกนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะเข้าไปพิสูจน์เกี่ยวกับศพเหล่านี้แต่ว่าถูกกีดกันโดยเจ้าหน้าที่รัฐบ้างโดยผู้มีอิทธิพลนะคะฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างนะคะแต่ณวันนี้ก็คงจบไปแล้วอะค่ะคงเข้าไปแตะต้องเขาไม่ได้อีกเลยนะคะเพราะว่าเราก็ถูกรัฐบาลรัฐประหารไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตราบใดที่ไม่ถูกพิสูจน์นะคะเราก็ยังมีสิ่งที่จะเชื่อได้นะคะว่าพี่น้องที่หายตัวไปนะคะอยู่ในเป็นหนึ่งมีศพไม่มีญาติเหล่านั้นนะคะค่ะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็ตรงนี้ถามว่าที่ดิฉันไล่เรียงมานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี52นะคะดร.ริชาร์ดที่มีการใช้ทหารออกมานะคะเข็นฆ่าสังหารนะคะพี่น้องประชาชนยิงใส่นะคะไม่ได้เป็นการล้อมฆ่าแต่เป็นการไล่ยิงใส่นะคะกับผู้ชุมนุมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะมีภาพนะคะเห็นอย่างชัดเจนนะคะที่กองทหารใช้กำลังอาวุธสงครามร้ายแรงนะคะยิงใส่ประชาชนที่มาชุมนุมนะคะโดยติดป้ายกาชาดนะครับปลอกแขนกาชาดที่แขนของทหารนะครับเห็นมือก็ถือปืนนะคะยิงประชาชนค่ะแขนติดปลอกกาชาดเคยเห็นภาพแบบนี้ในโลกนี้ไหมคะไม่มีไม่มีครับปลอกกาชาดนี่เอาไว้สำหรับยืนยันว่าคุณมีหน้าที่มาดูแลนะคะให้บรรเทาทุกข์นะคะให้กับทุกคนไม่เลือกสีไม่เลือกฝ่ายใช่ไหมคะครับไม่เลือกว่าจะเป็นใครนะคะนั่นคือหลักการของกาชาดสากลนะคะแต่ว่าทหารโจรพวกนี้เนี่ยนะคะไม่มีสำนึกไม่มีจริยธรรมคุณธรรมอะไรนะคะหรอกค่ะนะคะไม่เขาก็อาศัยว่าถ้าใส่ปลอกกาชาดก็คืออำพรางตัวที่จะเข้าไปได้ทุกที่นะคะก็ได้เข้าไปพอเข้าไปในจุดต่างๆแล้วก็เอาอาวุธสงครามที่ซุกซ่อนมาในรถพยาบาลนะคะที่เข้ามานั้นนะคะมายิงพี่น้องประชาชนนะคะก็มีภาพปรากฏมากมายนั่นคือเหตุการณ์ปี52แล้วก็ดิฉันนั้นอยู่ในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะกับดร.ริชาร์ดให้ตัวเองในปี52ปีนั้นก็เป็นปีที่คุณแม่ป่วยหนักนะคะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาในปี52นะคะขณะนั้นเนี่ยมีการชุมนุมที่สวีชัยที่ดินแดงในต่างๆพี่น้องที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยได้ถูกนำตัวมาที่โรงพยาบาลราชวิถีที่ฉันได้ไปเยี่ยมด้วยค่ะก็แต่ก็เสียดายว่าก็คือไม่ได้บันทึกอะไรไว้เนื่องจากว่าพี่น้องหวาดกลัวนะคะไม่ต้องการถูกบันทึกนะคะท่านก็ถูกยิงกันที่ท่านได้เจอนั้นนะคะก็ประมาณ5ท่านนะคะที่ถูกยิงนะคะแต่ว่าไม่ได้ที่เสียชีวิตนั้นก็มีคนเหล่านั้นก็บอกว่ามีเพื่อนที่ถูกยิงอาการสาหัสนะคะคาดว่าเสียชีวิตนั้นอยู่ที่ตรงในห้องอื่นแต่ข้อมูลเหล่านี้นะคะหายไปหมดเลยทางรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ขณะนั้นเนี่ยบอกว่าไม่มีค่ะนะคะไม่มีใครถูกยิงไม่มีใครเสียชีวิตในปี52นะคะอันนี้ดิฉันยืนยันว่ามีคนถูกยิงจริงนะคะบาดเจ็บทั้งที่เล็กน้อยแล้วก็บาดเจ็บหนักจริงนะคะเพราะได้ไปเยี่ยมด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ข้อมูลความจริงทั้งหลายแหล่ของการกวาดล้างสังหารนะคะของฝ่ายเด็กการหานั้นเขาก็ยังคงปกปิดอย่างต่อเนื่องนะคะเขาจึงไม่ยอมเสียอำนาจและในปี57นี้เราจะเก่งนะคะว่ารัฐประหารคณะโจรกบฏชุดนี้นะคะจะให้ความสำคัญอย่างมากค่ะดร.ริชาร์ดกับการกลบข่าวเกี่ยวกับคดีในปี53นะซึ่งเขาทำเอาไว้อย่างเสียหายมากนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการให้นะคะใช้อิทธิพลบารมีต่างๆนะทำให้คดีสังหาร99ศพนะฮะที่มีนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์จะต้องขึ้นศาลอาญานะคะตอนนี้ก็ถูกโยกไปอยู่ที่ปปช.สำเร็จแล้วนะคะจากเขารัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมนี่คือ
นี่น่าจะเป็นภารกิจสำคัญของพวกเขาเลยนะคะก็คือโยกคดีให้มันมีความต่อให้มีความผิดต่อให้นะซึ่งเรายังไม่รู้จะมีมันจะมีความผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือผิดแน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับพวกเรานะคะแต่ว่าปปช.องค์กรยุติธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะจะให้ความยุติธรรมหรือนะคะเพราะว่าอย่างคดีปปส.นี่ก็เข้าใจว่าในที่สุดคงพี่น้องก็คงจะไม่ได้เห็นความยุติธรรมในประเทศไทยนะคะเพราะว่าจะหมดอายุความนะคะในปลายปีนี้นะคะก็คงจะหมดโอกาสไปแล้วค่ะพี่น้องนะคะที่เราถูกปล้นไปในกรณีปปส.นะคะมากมายนะคะเพราะว่าเป็นหมื่นล้านนะคะก็หายสูญหายไปเลยค่ะค่ะเพราะปปช.ก็ไม่ดำเนินคดีอะไรนะคะก็ปล่อยให้หมดอายุความนะคะกรณีของนายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์ที่ตอนนี้คดีสังหาร99ศพนะคะไปอยู่ในมือปปช.เรียบร้อยแล้วก็คงจะเป็นสภาพเดียวกันนั่นแหละค่ะถ้าเรายังไม่ได้อำนาจมาเป็นของประชาชนนะคะก็หวังยากสำหรับความยุติธรรมค่ะใช่ค่ะครับจริงครับเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ปี53ครับในช่วงระยะนั้นผมก็เป็นคนถ่ายทอดช่วยพี่น้องเสื้อแดงของพวกเราก็หลายท่านอาจจะจำได้ในช่วงระยะนั้นครับจำผมได้ครับที่ผมตั้งเว็บไซต์ในช่วงระยะก่อนเมษาเลือดนะครับก่อนเมษาเลือดเลยครับตอนนั้นพี่น้องติดตามหน้าเวทีตั้งแต่ละเวทีตอนนั้นมีการถ่ายทอดออกจากเซิร์ฟเวอร์จากสหรัฐอเมริกาครับก็มีช่องอาจจะเป็นคลิปอาจจะเป็น ITV แล้วก็มีเอเชียอัปเดตครับพยายามป้อนข้อมูลลงไปให้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่ถึงวันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดว่าคนคนนั้นที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านมายังที่เว็บไซต์ของผมตอนนั้นผมใช้ amerilao.org ครับตอนสมัยนั้นครับแล้วก็หลังจากที่มาถึงเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาแล้วผมถึงแจกเซิร์ฟเวอร์นั้นกลับคืนไปยังเว็บไซต์ต่างๆของพี่น้องแสดงของพวกเราครับคือแล้วก็ทุกคนดูได้เหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบล็อกในตอนนั้นนะครับต้องส่งสัญญาณมาถึงอเมริกามาถึงที่เว็บไซต์ของผมเลยถึงตีกลับครับไปยังเว็บไซต์ของพี่น้องแสดงของพวกเราทั่วประเทศไทยอีกครั้งครับก็อยู่กันมาได้จนผมถ่ายทอดนะครับก็ส่วนมากผมก็จะตั้งบางครั้งก็นั่งหลับในหน้าเก้าอี้นะครับจนถึงนาทีสุดท้ายที่มีผู้หญิงนั่งอยู่ที่ถือธงนะครับที่ยืนอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวครับยืนคนเดียวก็คือในตอนนั้นคือถึงนาทีสุดท้ายแล้วผมถึงดับเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็พี่น้องทั่วโลกก็ดูไม่ได้เริ่มตั้งแต่ผมดับครับมาสรุปแล้วคือผมติดตามเกือบทุกระยะครับแล้วก็ผมบางครั้งผมก็ได้ดึงเอาวิดีโอสะเทือนใจ1วิดีโอผมกลับเอาย้อนกลับเอาออกมาสายซ้ำคืนคือเป็นวิดีโอที่มีคนไทยอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าใช้กล้องไทยเข้าออกนอกบ้านไปแล้วก็มีเป็นตาเป็นตาอาจจะเป็นประตูหรืออะไรต่างๆแต่ว่าล็อกเข้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ส่องเห็นข้างนอกครับแล้วก็กลุ่มทหารที่เดินเข้ามาแล้วก็ใช้ไม้นะครับไม้ค้อนเป็นสติ๊กนะครับแล้วก็ตีครับเสียงดังแรงมากๆครับตีบูบับบูบับบูบับเหมือนกับตีซัดสาวาซิ่งประมาณนั้นแหละครับหลังจากนั้นทางเตะทางต่อยแล้วก็ปืนยิงอยู่ในนั้นครับเห็นแล้วสะเทือนใจมากๆครับรู้สึกว่าเขาก็นั่งนบนะครับผมดูอยู่ที่วิดีโอนั่นนะครับคนนั้นก็นั่งแล้วก็นั่งนบทางทุบทางตีทางเตะทางต่อยครับแล้วก็สุดท้ายก็ปืนยิงครับเอ้ยไม่มีอะไรที่จะเทือนขนาดนั้นครับในยุคนี้นะครับเทคโนโลยีไปไกลขนาดนี้คนได้รับได้เรียนและก็มีความรู้มากขนาดนี้ทำไมถึงทำขนาดนั้นครับก็เพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใครก็ไม่อยากจะตายทำไมไปทุบไปตีไปฆ่าไปแกงกันมากขนาดนั้นครับก็น่าคิดสงสารนะครับอันนี้คือผมได้เห็นวิดีโอที่ประชาชนอยู่ในนั้นถ่ายขึ้นมาจริงๆผมถึงอัพโหลดขึ้นมาแล้วก็มาสายต่ออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมถ่ายทอดสดอีกครับแล้วก็มีหลายวิดีโอครับที่ผมแล้วก็หลายภาพที่ผมจับ
แล้วก็เก็บไว้ครับเป็นที่ระลึกในตอนนี้พวกผมก็ยังได้แบ่งกันกับพี่น้องแสดงกันอยู่ครับเพราะว่าเป็นภาพสะเทือนขวัญจริงๆครับอันนี้ก็ปีนั้นคือในช่วงระยะ53ครับอันนั้น53ในเดือนเมษาครับในเดือนพฤษภาใกล้จะถึงวันที่10เศษๆอีกก็บุกกันนักในช่วงระยะนั้นครับทุกอย่างผมยังจำได้ครับเพราะว่าผมดูแลแล้วก็เบิ่งติดตามเรื่องทางทหารที่ฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่เว้นระยะนะครับผมติดตามแล้วก็ลงข่าวครับในตอนที่นั้นก็พี่น้องเสื้อแดงของพวกเราก็มารวมตัวกันอยู่ที่ปราสาทไทยครับมาเขียนอยู่ในนั้นผมถึงมาตั้งหลังจากที่เขาบล็อกแล้วก็หลังจากที่พวกเรายุบเรื่องการถ่ายทอดแล้วผมถึงมาตั้งอินเทอร์เน็ตทูฟรีดอมDatus ขึ้นมาครับในตอนระยะนั้นนะครับที่เป็นต้นเหตุที่ WebIF ขึ้นมานะครับก็เลยพูดถึงเรื่องการปฏิวัติและการเรื่องการฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นคือภาคส่วนหนึ่งที่ผมได้เห็นกับตาที่ออกจากวิดีโอสดจากพี่น้องชาวไทยที่ถ่ายอยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้นมาถึงที่นอกประเทศโดยตรงนะครับอันนี้ก็ผมได้เห็นอย่างนี้ผมก็พูดไปอย่างนี้นะครับผมก็หลังจากเห็นแล้วก็สะเทือนใจครับอันนี้เนี่ยอาจารย์หวานครับค่ะก็ถ้าเรานับความสูญเสียที่มีชัดเจนเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนี้นะคะที่บอกว่าหลายร้อยแน่นอนนะคะที่ฉันเท่าที่เราพูดคุยกันนี้นะคะดร.ริชาร์ดก็ไม่ต่ำกว่า 200-300 นะคะแต่ที่ประเมินไม่ได้นั้นนะคะอีกหลายร้อยนะคะและที่ในปี5253นะคะที่บาดเจ็บนะคะที่ถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็ถูกกระทําในหลายๆรูปแบบบาดเจ็บนั้นนะคะ 2,000 กว่ารายนะคะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะดร.ริชาร์ดไม่น้อยนะคะนะคะแล้วก็มาเสียชีวิตในภายหลังอีกมากมายนะคะความเสียชีวิตที่น่าเคลือบแคลงอย่างมากนั้นก็คือการเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งที่ปอดและตับนะคะซึ่งหลายคนนั้นนะคะก็ไม่ได้ถูกพิสูจน์หลักฐานนะคะไม่ได้รับการผ่าชันสูตรพลิกศพนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคนะคะโรคภัยทั่วไปที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะทั้งที่จริงๆพี่น้องเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตสงสัยในประเด็นนี้ว่าผู้ที่เสียชีวิตโดยการที่เป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งตับแล้วก็มะเร็งปอดนะคะจำนวนมากนั้นมักจะอยู่ในเหตุการณ์วันที่10เมษายนนะคะแล้วก็ไปต่อสู้อยู่บริเวณแนวหน้านะคะยันกับฝ่ายทหารในขณะนั้นได้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะทิ้งระเบิดแก๊สน้ำตาหรือว่าอาจจะเป็นแก๊สพิษนะคะลงมาใส่พี่น้องประชาชนโดยไม่เลือกเป้าหมายนะคะแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดและเสียชีวิตไปในปี5455นั้นนะคะมีข้อน่าสังเกตว่ามักจะเป็นนักสู้ที่ไปอยู่ในแนวหน้าตรงจุดนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ย เสียสละมากเลยนะคะดร.ริชาร์ดพอไอ้แก๊สน้ำตาหรืออาจจะเป็นแก๊สพิษนี้ถูกทิ้งลงมานะคะท่านไปเรียนรู้กันว่าเอาผ้าชุบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะไปปิดทับนะคะมันก็จะไม่ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยค่ะนะคะและหลายๆท่านที่ได้ไปลงมือปฏิบัติการใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ในที่สุดมาเสียชีวิตในภายหลังนะคะซึ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกพิสูจน์นะคะว่าท่านเกี่ยวเป็นผลมาจากการถูกแก๊สพิษในวันนั้นหรือไม่นะคะแล้วเราก็มานั่งตั้งข้อสังเกตนะคะมาประมวลกันดูนะคะว่าเหตุใดจึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะดร.ริชาร์ดทำไมคุณแก๊สน้ำตามันต้องคว้างนะคะทำไมคุณไม่ใช้ทหารที่มีมากมายเนี่ยนะคะถ้าคุณต้องการสลายประชาชนนะคะก็ให้ประชาชนถอยร่นนั้นก็ต้องคว้างลงไปบนถนนนะคะตามหลักสากลก็คือคว้างลงไปบนถนนนะคะไม่ใช่คว้างใส่คนนะคะแต่ทำไมใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแก๊สน้ำตาจริงนะคะคุณก็คงไม่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นแก๊สพิษนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณก็จะต้องใช้การทิ้งลงมานั้นนะคะต้องห่างจากตัวเองใช่ไหมคะพอสมควรแบบนี้นะคะ
ทั้งหมดนี้ไม่ถูกพิสูจน์เลยนะคะแล้วก็การเสียชีวิตจากผลของการเข้าสลายการชุมนุมนะคะการเข็นฆ่าสังหารในปี5253นั้นนะคะมีอีกมากมายเป็นผลสืบเนื่องนะคะทั้งหมด8ปีนะคะดิฉันก็ขอตั้งเป็นเรียกว่าเป็นตัวเลขสันนิษฐานนะคะว่าคิดว่าร่วมพันนะคะร่วมพันรายนะคะที่สูญเสียไปใน8ปีที่ผ่านมานะคะที่เสียชีวิตนะคะอันนี้ยังไม่พูดถึงการสูญเสียอวัยวะแล้วก็บาดเจ็บนะคะต่างๆมากมายนะคะเสียชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าแม้จะไม่ได้เป็นการสังหารโดยตรงนะคะนั้นก็คือการเข้ามีการเกิดการปะทะกันขึ้นนะคะเป็นภาพของการปะทะระหว่างมวลชนนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะดร.ริชาร์ดไม่ใช่มวลชนไม่ใช่ประชาชนปะทะกันค่ะนะคะการชุมนุมของฝ่ายเผด็จของฝ่ายเสื้อเหลืองนะคะหรือว่าฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยในแต่ละครั้งนั้นนะคะได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสื่อต่างๆว่ามีการส่งนะคะทหารนะคะส่งทหารเข้าไปปลอมปนอยู่กับผู้ชุมนุมนะคะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่คอยยั่วยุนะคะจุดชนวนความรุนแรงนะคะเมื่อมีการใช้ความรุนแรงกับฝ่ายตรงกันข้ามนะคะก็จะมีความเกิดอารมณ์ร่วมนะคะของผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนอื่นๆนะคะเข้ามาไม่พอใจซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดการใช้ความรุนแรงต่อกันนะคะกรณีนี้นะคะชัดเจนในเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่2กันยาที่หน้าทํา2กันยา2551นะคะที่เสียคุณลุงณรงค์ศักดิ์กรอบไทยสงฆ์นะคะซึ่งถูกยิงด้วยถูกรุมตีด้วยโดยเป็นภาพของว่ามวลชนนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีการใช้ทหารนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเมื่อเกิดความโกลาหลก็จะไม่มีใครรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นการทำร้ายนะคะประชาชนฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วในที่สุดก็มีการปะทะกันเกิดการสูญเสียนะคะแต่ว่าการชุมนุมของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนี้ไม่เคยบริสุทธิ์นะคะหมายความว่าไม่ได้เป็นประชาชนแท้จริงทั้งหมดนะคะชัดเจนค่ะว่ามีการใช้ทหารเนี่ยค่ะเข้าไปปะปนนะคะจำนวนเท่าไหร่นั้นมันไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนเพราะสื่อนี่จะเข้าไปทำงานแบบนี้ไม่ได้นะคะอันตรายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมในกปปส.ก็ถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดพอปี2551เนี่ยไม่ชัดเจนนะฮะดร.ริชาร์ดว่ามีทหารเข้าไปปะปนปลอมตัวเป็นผู้ชุมนุมเพื่อยั่วยุความรุนแรงนั้นมากน้อยเพียงใดไม่มีตัวเลขไม่มีความชัดเจนนะคะแต่ปี5657เนี่ยจำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยซีลนะคะไม่คนที่เป็นการ์ดล้อมรอบนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่เป็นหน่วยซีลนะจากกองทัพเรืออย่างชัดเจนเลยนะคะกลุ่มทหารที่มีการไปฝึกฝนให้กับกลุ่มนักศึกษาอาชีวะก็ตามนะคะหรือมวลชนกลุ่มเยาวชนต่างๆนะคะก็มีการฝึกฝนการต่อสู้นะคะอย่างชัดเจนเปิดเผยที่สวนลุมแบบนี้นะคะแล้วในที่สุดก็นำมาซึ่งการติดอาวุธให้กับกลุ่มมวลชนนะคะซึ่งได้รับการฝึกฝนจากฝ่ายทหารนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่หลัก4นะคะที่พี่น้องประชาชนนั้นไปเรียกร้องให้เอากล่องหีบบัตรนะคะแล้วก็เอกสารในการลงคะแนนเสียงนะคะของ2กุมภานะคะที่ถูกทางฝ่ายกปปส.คปท.ต่างๆหลายๆชื่อเนี่ยนะคะเอาแย่งชิงออกไปนะคะแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะได้ลงคะแนนเสียงนะคะพี่น้องก็ไปต้องการจะไปเอาคืนนะคะแล้วมีการยิงโดยฝ่ายผู้ชุมนุมนะคะซึ่งได้รับการฝึกฝนมาจากฝ่ายกองทัพนะคะมีอาวุธชัดเจนมีเห็นใบหน้าชัดเจนจนปัจจุบันนี้จับตัวไม่ได้ใช่ไหมคะมีได้คนเดียวนะคะในเหตุการณ์นั้นก็ได้ทำให้คุณลุงอาแก้วนะคะถูกยิงจนเป็นอัมพาตอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ทำให้ครอบครัวนั้นอยู่ในความลำบากอย่างมากท่านก็เป็นประชาชนนะคะที่เดิน
เข้าไปในบริเวณนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมอะไรแต่อย่างใดนะคะมีความเป็นแล้วก็มีการบาดเจ็บอีกหลายคนนะคะชัดเจนมากๆนะคะว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผู้ชุมนุมปะทะกับผู้ชุมนุมนี่คือความสูญเสียอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เป็นฝ่ายกองทัพนั่นแหละค่ะนะคะได้ส่งทหารแล้วก็ฝึกนะคะผู้ชุมนุมติดอาวุธให้กับผู้ชุมนุมนะคะบางส่วนดิฉันไม่ได้บอกว่าผู้ชุมนุมกปปส.หรือคปท.ที่มีใจบริสุทธิ์นะคะทุกท่านนะคะแต่เป็นชัดเจนว่ามันเป็นขบวนการสมคบคิดกันนะคะทำให้การชุมนุมของพี่น้องที่มาด้วยใจบริสุทธิ์นั้นนะคะถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายเหล่านี้นะคะแล้วก็สร้างความเสียหายทำให้เพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลนะคะว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะนะคะต้องออกจากต้องลาออกนะต้องยุบสภาต้องคือต้องยอมนะคะแต่จริงๆคือท่านก็คืนอำนาจนะคะก็คือนายกยิ่งลักษณ์คืนอำนาจแล้วให้ประชาชนไม่ได้ยอมอำนาจนะยอมยกอำนาจให้กับฝ่ายทหารนะคะเมื่อคืนอำนาจให้ประชาชนแต่ทำไมคุณถึงยังไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งนะคะก็ได้อ้างไปว่าต้องมีการปฏิรูปอะไรก่อนจนนำมาถึงการรัฐประหารใน22พฤษภาคม57นี้เองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะพูดถึงว่าการสูญเสียของพี่น้องประชาชนในการปะทะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารอะไรก็ตามในที่ชุมนุมมันไม่ได้บริสุทธิ์ค่ะไม่ใช่ประชาชนปะทะกับประชาชนนะคะมันคือการใช้กองกำลังทหารนะคะแฝงตัวเข้าไปนะคะเพื่อที่จะยั่วยุนะคะทำให้เกิดการสูญเสียนะคะเมื่อมีการปะทะกันขึ้นนะคะสูญเสียหรือว่าบาดเจ็บกันขึ้นนะคะฝ่ายหนึ่งฝ่ายประชาชนนะคะที่เห็นว่าฝ่ายตนนั้นถูกทำร้ายนะคะซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วใครทำอะไรนะคะก็เข้าไปลุมอย่างเงี้ยนะคะครับมันก็จะเกิดการปะทะที่ขยายวงมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะที่ฉันก็ขอสรุปแบบนี้เลยนะคะว่าทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนปะทะกับประชาชนค่ะนะคะก็คือฝ่ายเผด็จการทหารนั่นแหละนะคะใช้ทหารของเขาเข้ามานะคะจุดชนวนความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนที่ผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าไปร่วมวงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเขาจะใช้มวลชนของเป็นเครื่องมือกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงมานะคะเพราะฉะนั้นการสูญเสียทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลุงณรงค์ศักดิ์กรอบไทยสงฆ์คุณโบนะคะอังคณานะคะก็ทั้งหมดนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนะคะของคนเหล่านี้ทั้งสิ้นนะคะที่จะให้ประชาชนนั้นเกิดการสูญเสียในที่ชุมนุมโดยเป็นภาพว่าผู้ชุมนุมปะทะกันนะคะไม่ใช่ทหารเข้าไปล้อมฆ่าเหมือนปี53นะคะแต่ทั้งหมดนี้ไม่บริสุทธิ์ค่ะไม่ได้มีการปะทะกันของผู้มีความคิดเห็นต่างอย่างแท้จริงหรอกค่ะเพราะประชาชนนั้นนะคะจริงๆมีความอดทนอดกลั้นต่อกันนะคะประชาชนที่บริสุทธิ์นั้นอยากเห็นประชาธิปไตยอาจจะมีความเห็นต่างกันในวิธีการต่างๆนะคะแต่ว่าความมุ่งหวังก็คือสิ่งที่ดีสำหรับสังคมทั้งสิ้นนะคะแต่คนที่เป็นฝ่ายที่เลวร้ายนั้นก็คือฝ่ายเผด็จการนะคะซึ่งขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าเครื่องมือกลไกสำคัญก็คือเหล่าทหารกองทัพนะคะนั่นเองนะนี่ก็คือความสูญเสียที่เกิดจากการปะทะของกลุ่มมวลชนแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะดร.วิชาพอดีเวลาชักน้อยขออนุญาตต่อเนื่องนะคะว่าโอเคเชิญครับเชิญเลยอันนี้ก็ย้ำประเด็นว่านี่หรือที่เรียกว่าเสียของใช่ไหมคะคือประชาชนตายกันขนาดนี้นะคะบาดเจ็บกันมากมายขนาดนี้นะคะคุณก็บอกว่ากวาดล้างไปแล้วไม่มากพอนะคะยังทำให้รัฐประหารนั้นเสียของอยู่นะคะคุณก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงโหดเหี้ยมอำมหิตจะกวาดล้างฝ่ายประชาชนต้องสังเวยด้วยกี่พันศพกี่หมื่นศพนะคะพวกคุณถึงจะพอใจนะคะนี่ก็สูญเสียมากแล้วนะคะแล้วก็ที่สูญเสียอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือประเด็นนักโทษการเมืองนะคะที่มีการจับกุมคุมขังพี่น้องประชาชนมากมายนะคะในปี53นั้นมีการจับกุมพี่น้อง 1,857 คนนะคะตัวเลขของปี57นะคะดูปี57ที่ทางไอลอเขาได้รวบรวมไว้นะคะก็คือมีผู้ที่
ถูกเรียกตัวทั้งหมดนะคะอย่างมีเอกสารนั้นนะคะ571คนนะคะถูกจับกุมนะคะถูกจับกุม280คนนะคะนี่คือเฉพาะที่มีเอกสารว่ามีการเรียกนะคะเรียกตัวเช่นในคำสั่งของคสช.ต่างๆนะคะแต่ที่เข้าไปจู่โจมนะคะจับไปแล้วก็อุ้มไปนะคะในกรณีของชินแดงโยแดงชินจังนะฮะโยชินจังเนี่ยนะคะแดงชินจังเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่คนเดียวแน่นอนนะคะมีรายงานจากพี่น้องนะคะในทุกพื้นที่นะคะว่าถูกกระทำเช่นเดียวกับโยนะคะมากมายนะคะแต่พี่น้องไม่มีกำลังพอที่จะสามารถที่จะเข้ามาให้ข้อเท็จจริงต่างๆได้ด้วยความหวาดกลัวนะคะแล้วก็แบบกรณีของคุณเปิ้ลกฤษดาก็มีมากมายเช่นเดียวกันนะคะถูกจับตัวไปนะคะขณะนี้ก็มีการข่มขู่บังคับว่าจะดำเนินคดีกับพี่น้องประชาชนถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีนะคะก็ให้มาเป็นพยานในฝ่ายของทหารนะคะเพื่อที่จะปรักปรำใส่ร้ายผู้ที่เป็นแพะในคดีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีชายชุดดำคดียิง M79 ในที่ต่างๆนะคะเขาก็จะใช้พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละค่ะนะคะก่อนอื่นเขาจะจับตัวไปก่อนนะคะโดยไม่มีหมายเลยทั้งสิ้นจับไปแล้วก็ข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีอาวุธสงครามร้ายแรงโทษแบบนี้อย่างนี้นะคะถ้าไม่ยอมนะคะให้การเป็นฝ่ายของเผด็จการทหารนะคะก็จะถูกจับนะคะถูกดำเนินคดีแล้วก็เป็นนักโทษไปเลยนะคะแต่ถ้ายอมนะคะก็จะกันตัวที่ใช้คำว่ากันตัวไว้เป็นพยานให้นะคะจะไม่ดำเนินคดีนะคะก็จะใช้วิธีนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลทำนองนี้นะคะมามากมายเลยนะคะในพื้นที่ต่างๆตอนนี้พี่น้องถ้าสังเกตนะคะว่าคดีต่างๆตอนนี้จะมีฝ่ายของคนแสดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถูกใช้เป็นพยานฝ่ายโจทย์นะคะพี่น้องอาจจะรู้สึกเจ็บปวดบอกเอ๊ะทำไมคนที่เรารู้จักกลายมาเป็นมาชี้เรานะคะว่าเนี่ยแหละทำอย่างนั้นจริงมีอาวุธอย่างนี้นะคะอันนี้พี่น้องก็ให้เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะว่าทุกคนต่างถูกข่มขู่บังคับนะคะในรูปแบบต่างๆเขาใช้วิธีการซ้อมทรมานนะคะที่เรียกว่าโหดเหี้ยมอำมหิตมากจริงๆนะคะขอให้ทุกคนอดทนนะคะหนักแน่นนะคะเราผ่านความเจ็บปวดนี้เดี๋ยวเราจะต้องต่อสู้นะคะให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะดิฉันรู้ว่าทุกคนเจ็บปวดมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นในปี57นี้เฉพาะที่มีตัวเลขของทางไอรอนนั้น571คนดิฉันเชื่อว่าที่เกิดขึ้นจริงนั้นเกินกว่า1,000คนแน่นอนนะคะที่ถูกจับกุมในปี57นี้นะคะที่ไม่มีตัวเลขนั้นเยอะมากนะคะทางไอลอเขาได้แยกแยะมานะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้น400คนนะคะในบรรดาในบรรดาที่เป็นขอโทษค่ะใน571คนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นฝ่ายปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกปปส.คปท.หรือว่าประชาธิปัตย์อะไรต่างๆนี้นะคะถูกเรียกถูกจับกุมไปนั้นเพียงแค่51คนนะคะก็คือฝ่ายที่เหลือนั้นก็คือ500นะคะ520คนนั้นนะคะเป็นคนเสื้อแดงเป็นฝ่ายพรรคเพื่อไทยเป็นนักกิจกรรมหรือว่าเป็นเสรีชนที่รักประชาธิปไตยนะคะ520คนนะคะนี่ก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นการกวาดล้างมุ่งกวาดล้างนะคะของฝ่ายคสช.นะคะต่อฝ่ายประชาธิปไตยนี่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่ส่วนตัวเลขที่ยังไม่สามารถรวบรวมได้อย่างชัดเจนนั้นก็ที่บอกนะคะก็คือการอุ้มไปซ้อมทรมานยัดข้อหาต่างๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะคะถูกข่มขู่บังคับว่าจะดำเนินคดีแล้วก็ให้ไปให้การเป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐแทนนะคะเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกนะคะขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทยอันนี้ก็เป็นการกวาดล้างที่โดยใช้การดำเนินคดีความนะคะกับพี่น้องประชาชนความสูญเสียจากการดำเนินคดีนี้นะคะก็ไม่มีตั้งแต่นะคะการสูญเสีย
ในเรื่องของทางเศรษฐกิจของครอบครัวนะคะที่ต้องสูญเสียการสูญเสียสุขภาพอิสรภาพต่างๆนะคะรวมไปถึงการสูญเสียชีวิตนะคะการกระทำของฝ่ายเผด็จการทหารก็คงไม่ลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของอากงนะคะวันชัยรักสงวนศิลป์นะคะผู้ต้องหาคดีเผาสารกลางที่จังหวัดอุดรธานีนะคะล่าสุดนั้นก็คือคุณเจมส์สุรกฤตนะคะเป็นที่เป็นหนึ่งในนะคะเป็นกาดนะคะอยู่ในกลุ่มของกวป.นะคะที่ถูกจับเป็นแพะนะคะในคดียิงนะคะชัดเจนแล้วว่าเป็นแพะแน่นอนนะคะในกรณียิงแกนนำเสื้อเหลืองสุรทินนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสูญเสียที่ดิฉันประเมินตัวเลขสำหรับการเป็นนักโทษการเมืองนะคะก็ขณะแน่นอนแล้วนะคะว่าไม่ต่ำกว่า 3,500 คนเท่าที่มีตัวเลขนะคะแต่ว่าที่ต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่ถูกข่มขู่บังคับทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะก็เป็นหลายร้อยหลายพันนะคะถ้าให้ดิฉันประเมินตัวเลขสำหรับการเป็นนักโทษการเมือง8ปีที่ผ่านมาของคนไทยนะคะดร.ริชาร์ดดิฉันให้เป็นตัวเลขเกินหมื่นคนนะเกินหมื่นคนแล้วถ้าฝ่ายโจรกบฏนะคะไม่เห็นด้วยกับดิฉันนะคะให้คุณแย้งมาเลยนะคะว่าคุณมีตัวเลขมายืนยันไหมนะคะแล้วก็คณะทำงานที่จะทำงานได้นะคะดิฉันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะในสมัยของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นั้นได้ตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงนะคะแต่ไปใส่ชื่อว่าเพื่อการปรองดองแห่งชาติใช่ไหมคะ Truth Commission เนี่ยนะคะมันก็คือควรจะ Truth เฉยๆนะคะไม่ต้องไป For Reconciliation นะคะเพื่อการปรองดองเพราะว่าเมื่อคุณไปตั้งธงแบบนั้นเนี่ยนะคะพอข้อมูลไหนไม่ปรองดองนะคะคุณเอาออกหรือเปล่าใช่ไหมคะดร.ริชาร์ดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนะคะรายงานของคณะคออปนี้นะคะคณะกรรมการเขาบอกเขาอิสระเนี่ยนะจริงๆไม่อิสระนะคะค้นหาความจริงในสมัยนายพิสิทธิ์ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีพูดถึงนักโทษการเมือง2คนค่ะนะคืออเนกอนาถมากนะคะมีตัวเลขการจับกุมมีหมายจับอย่างชัดเจนเอกสารเนี่ยที่ชัดเจนนั้นถึง 1,857 คนนะคะซึ่งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่อิสระแท้จริงคือกลุ่มสปช.เนี่ยเขามีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะว่ามีถูกจับกุม 1,857 คนแต่คณะกรรมการที่เผด็จการตั้งขึ้นมานั้นบอกว่ามี2คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีหาความจริงนะคะโดยรัฐไทยแบบนี้นะคะก็เราต้องได้ประชาธิปไตยก่อนละมั้งนะคะเราถึงจะยืนยันความเสียหายตรงนี้ได้นะคะแต่โดยที่ดิฉันได้รับทราบข้อมูลและก็รวบประเมินนะคะจากข้อมูลต่างๆที่แม้จะไม่เป็นการยืนยันก็ตามเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อไว้ก่อนนะคะว่าพี่น้องนั้นก็บอกความจริงกับเรานะคะเพราะว่าคณะกรรมการต่างๆก็ควรจะไปแสวงหาความจริงอันนี้มาให้กับประชาชนนะคะเป็นเรือนหมื่นนะคะที่เป็นนักโทษการเมืองในประเทศไทยตลอด8ปีที่ผ่านมานะคะเสียชีวิตนะคะนับพันนะคะถูกจับจองจำเป็นนักโทษการเมืองนะคะนับหมื่นนะคะส่วนที่บาดเจ็บก็เช่นเดียวกันนะคะนับพันนะคะแล้วที่ยังสูญเสียเรื่องทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นถูกกีดกันออกจากงานโอกาสรายได้ต่างๆนะคะทำให้ครอบครัวนั้นต้องล่มสลายเพราะสภาพเศรษฐกิจเพราะการที่มาต่อต้านรัฐประหารก็ตามการมาแสดงตนว่าต้องการประชาธิปไตยก็ตามนะคะสูญเสียโอกาสมากมายดิฉันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้นนะคะที่ถูกให้เลิกสัญญาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่า wow. แสดงตนเป็นนักวิชาการเสื้อแดงนะคะ ก็ถูกเลิกสัญญาก่อนถึงกำหนดนะคะคือก็ต้องเดี๋ยวอธิบายแบบสั้นๆกันแล้วกันนะคะว่า เอาใช้คำว่าถูกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมนะคะ เพราะว่าตามเป็นการผิดตามระเบียบและก็ข้อบังคับของการไม่ต่อสัญญานะคะ ซึ่งท่านควรจะได้โอกาสในการ
็นอาจารย์นั้นต่ออีกอย่างน้อย1ปีนะคะเพราะว่ากระบวนการนั้นยังไม่ควรที่จะถูกให้เลิกสัญญาในช่วงเวลาที่ได้เกิดขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองนะคะแล้วกรณีอย่างดิฉันนี่มีเยอะมากนะคะดร.ริชาร์ดนะคะที่พี่น้องออกมาอารัฐประหารก็ตามออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็ตามนะคะได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตของตัวเองส่วนตัวนั้นนะคะมากมายเหลือเกินนะคะตรงนี้ประมาณค่าก็ยังไม่มีใครที่ทำตัวเลขออกมานะคะว่าเราสูญเสียจากได้รับผลกระทบตรงนี้มากมายเพียงใดนะคะเพราะนั้นต้องถามกลับไปในประสงค์สุนทรีอีกครั้งหนึ่งว่าที่กระทำมากับพี่น้องประชาชนขนาดนี้เนี่ยยังเรียกว่าเสียของอีกหรือนะคะมันรุนแรงมากมายกวาดล้างกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณทำมากแล้วแต่คุณต้องถามกลับไปที่ตัวเองค่ะเหตุใดคุณทำกับพี่น้องประชาชนขนาดนี้ทำไมคนยังไม่ยอมพวกคุณนะทำไมประชาชนยังลุกขึ้นมาต่อต้านนะคะคณะโจรกบฏเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะคุณทำอย่างไรก็ตามก็ไม่มีใครยอมนะคะยอมสยบยอมจำนนให้กับคุณตลอดไปนะคะอันนี้ต่างหากนะคะที่คุณควรจะเป็นคำถามแล้วจะได้รู้ความจริงเสียทีนะคะว่ามันไม่ได้เสียของหรอกค่ะนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีความสำเร็จนะคะเผด็จการก็จะยึดอำนาจปล้นอำนาจไปได้เพียงแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วกงล้อประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นที่ชัดเจนว่าในที่สุดประชาชนก็จะต้องนำประชาธิปไตยนะคะมาสู่สังคมได้นะคะในทุกที่นะคะก็คือสิทธิเสรีภาพเสมอภาคนั้นก็จะต้องมีแต่จะมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในขณะที่ใช้อำนาจรุนแรงขนาดนี้พี่น้องเขาอาจจะ เลือกสันติวิธีด้วยกันหยุดนิ่งนะคะเพื่อหาจังหวะในการที่จะรุกกลับนะคะทวงอำนาจคืนนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่นายประสงค์แล้วก็พรรคพวกทั้งหลายแหละนะคะพยายามที่จะออกมาปลุกกระแสกับฝ่ายเดียวกันนะคะให้ใช้อำนาจรุนแรงกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นและยังกวาดล้าง8ปีเนี่ยที่ดิฉันพูดมาเนี่ยเขาบอกว่ายังกวาดล้างไม่มากพอนะไม่รุนแรงพอนะคะประชาชนคนเสื้อแดงก็ตามแนวร่วมประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยยังหัวแข็งยังลุกขึ้นมาอีกนะคะต้องปี57ต้องกวาดล้างให้เดิมไม่อย่างนั้นจะเสียของเหมือนปี49นะคะนี่คือความคิดของพวกเขานะคะโหดเหี้ยมอำมหิตจริงๆนะคะไม่อยากเชื่อแล้วก็ไปโฆษณาชวนเชื่อกับคนทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธอะไรในโฆษณาพวกการท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่ฉันดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าอนาถนะคะที่คุณสามารถพูดอย่างนี้นะคะภายใต้การกวาดล้างที่รุนแรงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8ปีนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งค่ะดร.ริชาร์ดนะคะที่เราฟังแล้วเราจะเจ็บปวดนั่นก็คือนายสมคิดเลิศไพฑูรย์นะคะชื่อนี้ก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนปัจจุบันนะคะที่ตอนนี้ก็เข้าไปมีตำแหน่งนะคะในคสช.นะคะในรัฐบาลนี้นะคะแล้วก็คสช.อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เข้าไปมีตำแหน่งนะไม่มีความละอายเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ยอมลาออกจากอธิการบดีนะคะนายสมคิดนะคะพูดในเนื้อหาเดียวกันกับนายประสงค์สุนทรีเลยค่ะนะคะนายสมคิดบอกว่าอย่าให้การรัฐประหาร4ครั้งนี้นะคะก็คือปี57นั้นสูญเปล่าโอ้โหดิฉันตกใจเลยนะคะว่านี่ครูบาอาจารย์พูดกันอย่างนี้นะคะคือต้องการเห็นการกวาดล้างของพี่น้องการกวาดล้างพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะทั้งให้บาดเจ็บเสียชีวิตนะคะสูญเสียอิสรภาพสูญเสียเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็คือให้ใช้อำนาจรุนแรงนะฮะให้ใช้อำนาจรุนแรงเพื่อจะยึดอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้นี่คือความคิดนะคะของครูบาอาจารย์ที่เข้าไปเป็นสมุนให้กับโจรกบฏนะคะก็นี่คือนายสมคิดเลิศไพฑูรย์นะคะซึ่งไม่ถ้าดูอย่างนี้เราอาจจะเอ๊ะมันเกี่ยวข้องทำไมความคิดของนายสมคิดกับนายประสงค์สุนทรีนี่เหมือนกันเหลือเกินนะคะไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าในปีในยุคของรัฐประหาร49นั้นนะคะนายประสงค์สุนทรีนั้นเป็นประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ2550
นะคะขณะที่นายสมคิดเลิศไพฑูรย์นะคะเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการนะคะเราก็เลยอ๋อที่แท้นะคะเป็นพวกเดียวกันนะเป็นพวกเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดนายสมคิดก็มาได้ตำแหน่งในสมัยนี้นะคะก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมคะว่ารัฐประหาร49กับรัฐประหาร57นะคะมันก็คือเนื้อเดียวกันนะคะคือการกระชับอำนาจให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากในปี49นั้นเขายังทำให้ประชาชนนั้นยอมสยบราบคาบนะคะต่อเผด็จการไม่ได้นะคะประชาชนลุกขึ้นนะคะต่อสู้ในหลายๆวิถีทางนะคะก็เขาก็จะต้องกวาดล้างมากขึ้นล่ะค่ะในรอบนี้นะคะค่ะโอเคก็พวกเราก็คิดถึงเวลาของอาจารย์หวานบางทีก็อาจารย์อาจจะมีเวลาน้อยอยู่กับพวกเราในวันนี้เพราะว่าอาจารย์จะต้องกลับไปทำงานอยู่ที่ทางพี่น้องของพวกเราอาจจะรอท่านอาจารย์อยู่หลายที่ทางออนไลน์ครับก็เลยมีอะไรที่อาจารย์จะฝากพี่น้องเรากันไหมหลังจากนั้นแล้วก็พวกเราจะคุยกันประมาณอาทิตย์หน้าหรือประมาณวันศุกร์หน้าอาจจะดีแต่ว่าตอนนี้ก็เพื่อจะทำให้เวลาสั้นๆลงแล้วก็ให้อาจารย์หวานได้มีโอกาสได้ไปจัดธุระของอาจารย์ในวันนี้ครับเป็นวันสำคัญที่พวกเราจะต้องได้ช่วยกันทำครับแล้วผมเองก็จะได้ไปช่วยท่านอาจารย์อยู่ใน Facebook แล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ของผมและหลายสถานที่ครับโอเคเชิญครับท่านอาจารย์มีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องเราเชิญครับค่ะนะคะครับก็อยากจะปิดท้ายตรงนี้นะคะด้วยจดหมายนะคะของคุณครูนวมทองไพรวันนะคะซึ่งท่านได้เขียนไว้ในวันที่ท่านพลีชีพนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดไว้นะคะว่าสุดท้ายในท้ายจดหมายของท่านนะคะว่าสุดท้ายขอให้ลูกๆและภรรยาภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจนะฮะชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกนะคะท่านก็หมายถึงการรัฐประหารนั่นเองนะคะก็ท่านที่ท่านลุงคุณลุงนวมทองไพรวันนะคะได้ตัดสินใจในการพลีชีพในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะยืนยันกับทหารที่มาประมาทว่าไม่มีใครนะคะรักประชาธิปไตยเหนือชีวิตตัวเองนะคะมันไม่เป็นความจริงนะคะก็มีคุณนวมทองไพรวันหนึ่งท่านเป็นท่านแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นที่ดิฉันพูดถึงมานะคะทั้งจำนวนของผู้เสียชีวิตใน8ปีที่ผ่านมานับพันนี้นะคะก็คือผู้ที่เดินตามในแนวในทางเดียวกันนะคะก็คือมีหัวใจเสียสละเช่นเดียวกันกับคุณลุงนวมทองไพรวันทุกท่านนะคะที่กล้าเผชิญหน้านะคะกล้าเผชิญหน้ากับฝ่ายเผด็จการนะคะแล้วต้องได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะนะคะสูญเสียอิสรภาพนะคะครอบครัวต้องประสบกับผลกระทบมากมายนะคะทางเศรษฐกิจทางสังคมนะคะนี่คือการเสียสละของพี่น้องเรือนหมื่นนะคะแล้วก็ที่จริงผู้ได้รับผลกระทบนั้นก็เป็นเรือนแสนแน่นอนนะคะแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติที่ถูกฆ่าถูกปล้นมาตลอด8ปีนะคะก็คือผลกระทบของคนทุกคนในชาตินะคะที่ต้องเสียหายไปเพราะความโลภนะคะความโกรธความหลงของเหล่าเผด็จการทหารนะคะที่คิดว่าอำนาจนั้นเป็นของตนนะคะไม่ยอมรับความจริงนะคะว่าอำนาจเป็นของคนทุกคนเท่าๆกันนะคะในดินแดนประเทศนี้นะคะแล้วก็ในทุกๆเขตประเทศนะคะต่างก็มีอำนาจในการที่เป็นเกิดมาเป็นมนุษย์เท่ากันก็ย่อมมีอำนาจนะคะเท่าๆกันนะคะแล้วก็เราใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อสร้างสันติสุขนะคะซึ่งสร้างความเจริญก้าวหน้านะคะให้กับโลกนี้นะคะก็หวังว่าการเสียสละของคุณนวมทองไพรวันนะคะจะเป็นสิ่งที่เรานะคะจะได้
มองเห็นในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะของประชาชนผู้เสียสละนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะว่ายังหนทางข้างหน้านะคะยาวไกลก็ขอให้พี่น้องมีกำลังใจนะคะดร.ริชาร์ดว่าเราจะต้องร่วมกันต่อสู้นะคะมีผู้ที่เสียสละอีกมากมายนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะกับเผด็จการอย่างแน่นอนค่ะนะฮะขอสรรเสริญน้ำใจคุณลุงนวลทองไพวันด้วยครับที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนครับก็ภายในอาทิตย์นี้ทางอาจารย์หวานมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าค่ะก็คงจะเชิญชวนพี่น้องอย่างว่าเรายังคงต่อยังคงรณรงค์เรื่องของการต่อต้านการรัฐประหารได้ตลอดสัปดาห์นะคะนับจากวันที่19นี้ไปนะคะ ก็ขอเชิญชวนว่าเรื่องของการแชร์โปสเตอร์คลิปบทความนั้นก็ยังทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้พี่น้องที่ยังหลับไหลอยู่นะคะยังไม่รู้ถึงผลความเลวร้ายของการรัฐประหารนั้นนะคะได้ตื่นขึ้นมานะคะทวงสิทธิ์ทวงอำนาจของเราคืนนะคะค่ะก็ขอให้กำลังใจทุกคนค่ะครับโอเคก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ถ้าพวกเราคิดว่าภายในอาทิตย์หน้าครับประมาณวันศุกร์8นาฬิกาเวลาเดียวกันครับพี่น้องขอให้ติดตามทางท่านอาจารย์หวานได้ที่ช่องเดิมนะครับอยู่ที่ i freedom tv ครับถ้าทางพี่น้องดูจากบล็อกรูปูบ็อกซ์นะฮะหรือว่าจากมาริมาเซอร์วิสให้ดูออกจากช่องของiFreedom TV ครับแต่ถ้าพี่น้องจะดูทางอินเทอร์เน็ตก็มีลิงก์เอาไว้หลายที่ครับอยู่ที่ loudtimes.com dangdd.com แล้วก็ lovehumanrights อยู่ที่ Facebook แล้วก็อยู่หลายสถานที่ครับหรือว่าพี่น้องจะไปที่ iFreedomTV.com ก็ได้ครับกดที่ on air ครับแล้วพี่น้องจะเห็นลิงก์ที่ไปดูรายการสดได้ครับโอเคครับค่ะค่ะก็ขอล่ำลาไว้แค่นี้นะคะดร.ริชาร์ดขอขอบคุณดร.ริชาร์ดขอขอบคุณทางเว็บไซต์แดงดีดี .com นะคะ iFreedom TV นะคะก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะขอให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้ก็พวกเราได้มาถึงวาระสุดท้ายของรายการของที่สัมภาษณ์ทางท่านอาจารย์หวานในตอนที่นี้พวกเราจะได้กลับไปยังสถานีแล้วก็ขอให้พี่พ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการของอาจารย์หวานได้ภายในวันศุกร์หน้าตามเวลาในประเทศไทยครับวันศุกร์หน้าเวลา8นาฬิกาครับแต่วันนี้ได้ขออำลาพี่น้องไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ